สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Attitude Plus คิดบวกเพื่อสร้างสรรค์สร้างพลังให้ชีวิตโดยดร.จอมครับทางสถานีวิทยุ Travel Radio คลื่นแห่งการเดินทางเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิดทางพลปตอ FM 104.5 MHz รายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังมีความคิดบวกมีทัศนคติที่ดีเห็นศักยภาพสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับผมจะพยายามที่ให้ข้อมูลให้เรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องเล่าก็ดีจะเป็นเรื่องพูดคุยกันก็ดีนะครับอยากจะโยงความคิดให้ผู้ฟังได้มีความคิดบวกเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ลำบากหลายเรื่องนะฮะทั้งโควิดก็ดีทั้งโควิดทั้งไวรัสอะไรต่างๆเศรษฐกิจรวมกระทั่งถึงปัจจุบันนี้วันนี้ก็แย่เหมือนกันนะ PM 2.5 มาอีกแล้วก็ไม่มีสาเหตุเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่า PM 2.5 มาจากไหนว่าตามข่าวคราวอยู่ก็ไม่เห็นนะว่ามีเผาป่าก็ไม่มีฝุ่นมาจากประเทศไหนก็ไม่เห็นฮะแต่อยู่ดีๆก็วันนี้ก็มีโอ้เมื่อเช้าอุตส่าห์ตื่นเต้นนะขับรถออกไปมีสอนตอนเช้ามีบรรยายตอนเช้าปรากฏว่าออกจากบ้านประมาณ6 โมงกว่ามีความสุขมากหมอกลงเต็มที่เลยผมเดินทางจากปทุมธานีฮะโอ้นึกว่าวันนี้หมอกลงเต็มที่ซึ่งตอนช่วงปทุมธานีก็เย็นๆหน่อยตอนเช้าเนี่ยอากาศเย็นๆหน่อยขึ้นทางด่วนมามีหมอกโอ้นึกว่าวันนี้หมอกลงเปิดมาลมก็เย็นนะขับมาทางด่วนพอเข้ามาใกล้ๆจะถึงงามวงวานเอ๊ะทำไมมันเริ่มแสบจมูกเริ่มจะแสบตาเริ่มจะคันจมูกแล้วสงสัยไม่ใช่ละน่าจะเป็นฝุ่นหรือเปล่าแล้วก็รีบปิดกระจกแล้วก็เปิดแอร์แทนนะโอ้โหปรากฏว่าไปถึงที่อบรมนี่คันตาคันจมูกจามมันเป็น10 ครั้งเหมือนกันก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับซึ่งหลายๆอย่างก็อาจจะทำให้เรา ความคิดเป๋ไปบ้างนะอาจจะลบไปบ้างอาจจะทำให้ความคิดเราไม่ตรงหรือว่าความคิดเราไม่บวกไม่สร้างขวัญกำลังใจก็พยายามประคับประคองกันหน่อยแล้วกันฮะช่วงนี้มันอาจจะลำบากไปหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันใครมีความคิดบวกดีๆแล้วก็พยายามเผื่อแผ่ความคิดคนอื่นให้คนอื่นได้คิดบวกเหมือนกับเราด้วยนะฮะจะได้ทำให้ความคิดนั้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ความคิดเรามีช่วยเหลือให้คนอื่นความสุขด้วยอย่างเช่นรายการนี้สนับสนุนเป็นทางการโดยบริษัท Partner Smart นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสังคมไร้เงินสดแต่ไม่ไร้น้ำใจเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดกลางนะฮะรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นหรือสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสปาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมความงามหรือแม้กระทั่งท่านใดก็ตามที่มีสินค้าที่ค้างสต็อกหรือเป็นเดสต็อกไม่รู้จะทำยังไงกับสินค้าที่มีอยู่นะฮะหรือบางคนก็อาจจะไม่มีเดสต็อกหรอกแต่อยากจะกระจายสินค้าอยากจะเพิ่มรายได้ขึ้นมาซึ่งการเพิ่มรายได้นี้อาจจะไม่ใช่เป็นเงินสดนะครับแต่ว่าท่านสามารถจะเพิ่มรายได้แล้วก็ทำให้สินค้าเรามีการเคลื่อนไหวจะได้มีการปล่อยสินค้าเก่าและจะได้ไปพัฒนาสินค้าใหม่ได้ถ้าท่านสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการแบบนี้ซึ่งตอนนี้มีผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งธุรกิจเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นะฮะรวมกันถึง 8,000 ธุรกิจแล้วก็จะมีธุรกิจ1ธุรกิจก็คือ1คนฮะก็คือ 8,000 คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมดนะฮะมาประชุมกันมาทำความรู้จักกันมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแบ่งปันกันโดยเรามีประชุมกันทุกวันพุธนะฮะที่โรงแรมธาราแกลนรังสิตคลอง1ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นโดยประมาณที่ห้องประชุมชั้น9อาคาร B ถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาสังเกตการมาร่วมประชุมดูก็ยินดีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอให้มีแต่ตัวกับหัวใจและความปรารถนาดีที่อยากจะมารู้จักกับเพื่อนนักธุรกิจก็ยินดีเลยเตรียมนามบัตรมาด้วยนะครับสักประมาณ30ใบเพราะว่าทุกวันพุธเราจะมีนักธุรกิจเก่าธุรกิจใหม่รวมทั้งถึงคนที่เป็นสมาชิกแล้วหรือยังไม่เป็นสมาชิกก็ตามนะฮะก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทำความรู้จักกันประมาณ 40-50 คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่จะมาก็เตรียมนำบัตรมาเตรียมโบรชัวร์ของตัวเองมาที่จะประชาสัมพันธ์ได้แม้มาร่วมงานประชุมกับเราและทำความรู้จักกันแล้วนะฮะแล้วท่านไม่สนใจที่อยากจะเป็นสมาชิกก็ไม่เป็นไรถือว่าให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนถือว่าให้เกียรติมาคุยกันมาร่วมประชุมกันในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันเราก็ยินดีที่รับท่านเป็นเพื่อนแล้วก็พูดคุยธุรกิจกันได้ช่วยเหลือกันได้นะครับก็ยินดีต้อนรับถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรศัพท์มาที่0636236564 0636236564ครับหรือถ้าใครสนใจแล้วแต่ไม่อยากจะโทรศัพท์มาสอบถามแต่อยากจะลองไปดูบรรยากาศเลยก็เรียนเชิญได้เลยนะครับทุกวันพุธซึ่งเดี๋ยววันมะรืนเราก็จะมีจัดอีกแล้ว 13:00 นตรง ก็ไปถึงนั่นก็แจ้งลงทะเบียนเลยครับว่าได้ฟังรายการ Attitude Plus ก็อยากจะมาลองสังเกตการอยากจะมาลองดูนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านส่วนท่านใดที่อยากจะพูดคุยในรายการก็โทรศัพท์มาพูดคุยได้นะครับที่021634959 021634959ครับท่านใดที่อยากจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรบางคนบอกอาจารย์อบรมพัฒนาบุคลากรแบบไหนผมก็บอกว่าเป็นแบบพัฒนาซอฟต์สกิลนะฮะคือผมไม่พูดเรื่องงานนะแต่ผมจะพูดเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อทำให้การทำงานประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นบางบริษัทอยากจะพัฒนาฝ่ายขายซึ่งฝ่ายขายนะเขารู้เรื่องสินค้าดีแล้วเขารู้เรื่องวิธีการขายแล้วแต่ที่ผมจะเพิ่มทางด้าน soft skill ก็คือจะเพิ่มแนวความคิดที่ทำให้เขามีการคิดเป็นระบบเพื่อจะได้ความคิดเป็นระบบนั้นนะนำไปพัฒนาการขายหรือไปพรีเซนต์การขายที่ทำให้มันกระชับมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เสริมเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการพูดและการสื่อสารในการนำเสนอสินค้าให้ไม่ได้ถูกใจโดนใจและสามารถจะปิดการขายได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือระดับหัวหน้างานที่ทำงานเก่งอยู่แล้วมีฝีมืออยู่แล้วและเขาก็เป็นหัวหน้าอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะขาดเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาในการบริหารเพราะว่าบางคนน่ะได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นหัวหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะต้องบริหารยังไงเพราะว่าบริษัทอาจจะยังไม่ได้มีหลักสูตรในการเตรียมพร้อมที่จะให้เป็นหัวหน้าแต่ว่าเนื่องจากว่างานมันเร่งรีบเร่งรัดและพอรับคนใหม่ขึ้นมา ก็เลยต้องทำให้คนเก่าที่มีประสบการณ์ดีมีความรู้ดีมีผลงานดีมีความประพฤติดีแล้วก็มีใจรักองค์กรเขาก็เลยโปรโมทดันขึ้นมาเป็นหัวหน้าหลายคนก็อาจจะยังสับสนอยู่เพราะว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีเป็นพนักงานธรรมดาคราวนี้กระโดดขึ้นมาเป็นหัวหน้าที่ต้องคอยรับผิดชอบลูกน้องที่ต้องรับผิดชอบงานทั้งแผนกไม่ใช่แค่งานส่วนตัวที่ทำเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็อาจจะสับสนก็ผมก็จะไปเติมให้ในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาในการบริหารเวลาบริหารงานบริหารคนและก็บริหารตัวเองเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าบางทีหนึ่งต้องทำงานของตัวเองนะฮะซึ่งเป็นพนักงานเราก็จะทำงานของตัวเองปกติแต่พอเผยหน้าปั๊บงานของตัวเองก็ต้องทำขณะเดียวกันงานที่เราจะต้องไปช่วยลูกน้องก็ต้องช่วยงานที่เราจะต้องบริหารงานในแผนกทั้งหมดก็ต้องบริหารขณะเดียวกันก็ต้องไปประชุมกับหัวหน้าด้วยกันเองไปประชุมกับฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอผลงานทั้งหมดที่ตัวเองมีรวมทั้งถึงอาจจะต้องมอร์นิ่งทอล์กกับลูกน้องด้วยซึ่งมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกเยอะกับคำที่เพิ่มเข้ามาจากพนักงานธรรมดากลายเป็นหัวหน้าก็จะไปเติมเรื่องพวกนี้ฮะให้เขาได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นให้มีความมั่นใจในความเป็นหัวหน้ามากขึ้นก็จะเสริมเติมแบบนี้หรือว่าอาจจะไปเสริมเรื่องเกี่ยวกับUnity ความเป็น Unity ความเป็น Teamwork หรือก็อาจจะเป็นสร้างกลุ่มสัมพันธ์หรือเรื่องทั่วๆไปในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เขายอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พร้อมที่ปรับตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเรื่องพวกนี้แหละฮะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ soft skill ซึ่งเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกทักษะชีวิตนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเรียก soft skill เป็นการเติมศักยภาพบางอย่างที่เอาไปเสริมกับการทำงานในปัจจุบันที่เป็นรูทีนก็มีใครอยากจะปรึกษาก็ยินดีนะครับเพราะมีโครงการใหญ่ๆอยู่ 2-3 โครงการที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนชื่ออาจจะยาวหน่อยนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือเปลี่ยนพนักงานเก่าเป็นพนักงานใหม่ก็ปรับทัศนคติปรับความคิดเสริมความคิดปรับเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอเทคนิคการสื่อสารในองค์กรเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็ปลูกฝังแนวความคิดในการเป็นส่วนร่วมในการทำงานเขาเรียกว่าพลังการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งโปรเจกต์นี้ผมจะทำเป็นโครงการขึ้นมาใช้อบรมทั้งปีนะฮะโดยที่มีหลักสูตรอบรมทั้งหมด10หลักสูตร5หลักสูตรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดตั้งแต่ผู้บริหารยันรปภ.เลยนะแล้วก็เรียนคละกันได้ไม่จำเป็นต้องแยกฝ่ายมาเพราะเป็นหลักสูตรรวมที่น่าจะต้องรู้ทั้งองค์กรส่วนอีก5หลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตรที่เน้นตั้งแต่ระดับหัวหน้าจนถึงผู้บริหารนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสรรค์ในการทำงานจิตวิทยาในการเป็นผู้บริหารแล้วก็ลักษณะความเป็นผู้นำรวมกระทั่งถึงเทคนิคทักษะการพูดและการนำเสนออย่างตรงประเด็นก็จะมีตัวเสริมเข้าไปรวมมาทั้งถึงกิจกรรมที่ต้องไปปลายปีอย่างเช่นอยากจะไปจัดสัมมนาเพื่อสร้างความเป็นทีมเวิร์คเพื่อสร้างกิจกรรมในการทำงานให้มีคุณภาพเป็นวิชาการกิจกรรมนะครับก็จะมีชื่อหลักสูตรว่า Group Dynamics กลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรจะทำให้ทุกคนน่ะเห็นความสำคัญซึ่งกันและกันแล้วก็ เกิดความร่วมไม้ร่วมมือเกิดความสามัคคีแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นกลุ่มเดียวกันนะก็ได้ชื่อว่ากลุ่มไดนามิกส์กลยุทธ์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรตอนนี้มีที่เดียวที่ทำนะฮะก็คือที่ผมศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์จัดให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศก็อบรมได้มาเป็น100-200ก็ได้ครับถ้ามันมากเกินกว่า200ก็น่าจะแบ่งเป็นรุ่นๆไปเพราะว่าเต็มที่มันน่าจะอยู่ไม่เกิน200คนในการจัดกิจกรรมตอน1ครั้งแต่ว่าผลที่ได้ก็คือจะทำให้เขาเห็นความสำคัญซึ่งกันและกันทำให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ทำให้ระบบการทำงานมันเร็วขึ้นเป็นตัวเสริมสนใจก็สอบถามได้หรือว่าจะโทรปรึกษาก็ได้นะครับ063-623-6564 063-623-6564ยินดีไปที่ปรึกษาให้กับทุกท่านนะครับปรึกษาแล้วไม่เชิญก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์ปรึกษาอาจารย์แล้วนะไม่เชิญเนี่ยเกรงใจเหลือเกินไม่ต้องเกรงใจถ้าปรึกษาแล้วได้ข้อความคิดไปแล้วอยากจะจัดอบรมเห็นว่าคนในสังกัดของท่านที่คิดว่าน่าจะอธิบายหรือน่าจะบรรยายได้ดีเข้ากับองค์กรท่านก็เชิญแต่ถ้าคิดว่าน่าจะเชิญอาจารย์ดร.ชมพลไปก็ยินดีครับยินดีวันนี้มีเรื่อง 2-3 เรื่องที่น่าจะคุยกัน พอดีวันนี้ผมไปได้หนังสือมาเล่มหนึ่งนะฮะเป็นหนังสือที่รวบรวมมาจากโดยอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารานนท์นะฮะซึ่งบางทีวันนี้ไปอบรมอยู่ที่ Coworking Space ที่หนึ่งแถวปฏิพัฒน์นะครับแล้วก็เห็นหนังสือเขาวางอยู่ก็เลยนำมาอ่านปรากฏว่าบางเรื่องที่อ่านในนี้มันตรงกับเรื่องที่ผมเคยอ่านแต่ผมลืมไปแล้วก็มาจุดประกายความคิดให้ว่าโอ้โหเรื่องนี้อยากจะพูดเรื่องนี้จังเลยเพราะว่าคราวก่อนที่เคยได้มีโอกาสพูดก็พูดไปสั้นๆไม่ได้พูดยาวเท่าไหร่แต่ว่าบังเอิญว่ามาเห็นเรื่องนี้แล้วมันคุ้นขึ้นมาทันทีว่าเราเคยอ่านเรื่องนี้แล้วแต่ลืมไปนานแล้วแล้วก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มาคุยนะฮะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าการรู้จักแพ้คือคนเราเนี่ยมันชนะทุกอย่างไม่ได้มันจะต้องแพ้และบางคนแพ้ทำไมแพ้เพื่อชัยชนะแปลกนะคำนี้แปลกนะแพ้เพื่อชัยชนะเคยได้ยินคำกล่าวโบราณไหมเขาบอกแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร แพ้เป็นพระชนะเป็นมารคือไม่ได้ว่าร้ายใครหรอกนะว่าจะแพ้เป็นพระจะดีหรือเป็นมารจะไม่ดีไม่ใช่หรอกเพียงแต่ว่าเขาเพิ่งเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเลยเป็นคำเรียกว่าเป็นคำที่พูดให้ข้อคิดเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็หมายความว่าบางทีเนี่ยเรายอมแพ้บ้างก็ได้เพราะถ้าแพ้ก็คือแพ้เป็นพระก็หมายว่าเราก็ปลงตกอ่ะเราก็ปลงได้ว่าในคราวนี้ยอมแพ้แล้วกันวะเพราะถ้ายอมแพ้ก็เหมือนพระที่ปลงได้อาจจะโดนตำหนิโดนว่าหน่อยช่างมันเถอะอย่าไปคิดมากเลยมัวแต่เอาชนะมากจะเกินไปแพ้ไม่เป็นเลยมันก็เหมือนกับเป็นมารน่ะมารที่คอยขัดขวางความสำเร็จคอยขัดขวางเรื่องราวต่างๆเขาก็เปรียบเทียบเปรียบเปรยอย่างนั้นเนี่ยงั้นเมื่อเราจะแพ้แล้วจะทำไงคุณพ่อผมเคยสอนมาตอนที่ผมเคยเล่าแต่สักสัปดาห์ที่แล้วที่เคยพูดมาคำหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินหรือว่าถ้าใครไม่เคยได้ยินก็ลองพิจารณาดูคือคุณพ่อผมเคยพูดบอกว่าคำว่าการแพ้น่ะไม่ได้หมายถึงว่าเราแพ้แต่หมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี่แพ้นะไม่ได้หมายความแพ้นะบางทีเรายอมแพ้เนี่ยนะแต่กลับกลายว่าการยอมแพ้นั้นเป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งอาจจะเกิดผลดีกับตัวเราแบบคาดไม่ถึงก็ได้นะฮะฉะนั้นใครเคยแพ้บ้างไหมใครเคยยอมแพ้บ้างไหมแล้วมายอมแพ้แล้วมันมีผลดียังไงถ้าอยากจะพูดคุยก็โทรมาได้หรืออยากจะส่งข้อความมาทางไลน์ส่วนตัวผมก็ได้นะสำหรับคนที่เป็นคนรู้จักส่วนตัวที่อยู่ในไลน์นะอาจจะไม่อยากออกอากาศอาจจะไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวออกไปในเพจของ Travel Radio ที่กำลังออกอากาศสดณตอนนี้หรือว่ายังไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวในที่สาธารณะแต่อยากจะแสดงความเห็นแสดงความคิดออกมาในไลน์ส่วนตัวหรือว่าเพจโดยตรงของผมดร.จอมพลก็ได้นะฮะหรือศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ก็ได้ก็พูดคุยมาได้เลยเดี๋ยวผมเผื่อจะมีประเด็นดีๆจะได้นำมาพูดคุยกันในรายการนะครับคือผมมาอ่านเล่มหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเจอเรื่องที่เคยอ่านคือเรื่องของซุนบินเนี่ยซุนบินนี่เป็นนักธุตศาสตร์ของจีนโบราณนะเป็นหลานศิษย์ของชุนวูก็คงจะรู้จักนะฮะรบ100ครั้งชนะ100ครั้งเขาบอกชุนวูถ้าอยากจะชนะก็คือรู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้งนี่คือปรัชญาของชุนวูนะฮะซึ่งวันหนึ่งมีเสนาบดีคนหนึ่ง มาปรึกษากับชุนบินว่าเรื่องการขันม้าบอกว่าเอาม้าไปแข่งกับท่านอ๋องท่านหนึ่งแข่งทีไรก็แพ้ทุกทีแพ้ทุกครั้งไม่เคยชนะเลยก็เลยมาขอคำปรึกษาเพราะว่าคิดว่าชุนบินน่าจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะว่าเป็นนักยุทธศาสตร์น่าจะมีแนวคิดมีกลยุทธ์อะไรก็ได้ก็เลยปรึกษาว่าผมอยากจะหาม้าดีๆสักตัวหนึ่งที่มีฝีเท้าดีๆอยากจะเอาม้าไปชนะของท่านอ๋องให้ได้ก็บอกอย่างนี้ชุนบินก็บอกว่าปัญหาความพ่ายแพ้น่ะอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวม้าหรอกให้เขาคิดมาแล้วนะอาจจะไม่อยู่ที่ตัวม้าหรอกเสนาบดีก็ถามต่อว่าถ้าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ม้าถ้าอย่างนั้นปัญหาก็ย่อมอยู่ที่คนฝึกม้าสิท่านมีคนฝึกม้าดีๆเก่งๆบ้างไหมก็เปลี่ยนไปแล้วนะจากม้าไปเป็นคนฝึกม้าแล้วซุนบินก็บอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของคนฝึกม้าหรอกปัญหาอาจจะอยู่ที่อย่างอื่นมากกว่าอาจจะอยู่ที่การบริหารการแข่งม้าก็ได้ไปเรื่องการบริหารการแข่งม้าแล้วและซุนบินก็ถามต่อบอกว่าแล้วท่านเอาม้าไปแข่งนะการแข่งขันเขาจัดยังไงอย่างนี้เสนาบดีก็บอกว่าอ๋อเขาแข่งขันน่ะให้แข่งขันโดยการต่างคนต่างเอาม้ามา3ตัวคนละ3ตัวให้แข่งขันใครชนะมากกว่าคนนั้นชนะถือว่าชนะนะฮะสุมินก็ถามว่าแล้วการแพ้ส่วนใหญ่เป็นยังไงเสนาบดีก็บอกว่าเราแพ้3ตัวทุกทีแพ้3ตัวทุกทีแต่แพ้แบบเฉียดฉิวอ่ะนี่คือเรียกว่าเฉียดกันปลายจมูกไม่ได้แพ้ขาด สุมินก็บอกว่าปัญหาความไม่แพ้อาจจะอยู่ที่การจัดการการแข่งขันม้าต่างหากเสนาบดีก็เลยถามบอกว่าการจัดการแข่งขันม้าเป็นยังไงสุมินก็บอกว่าลองมองไปที่ยุคที่ทีมการแข่งม้าที่ผ่านมาสิท่านเอาม้าตัวที่วิ่งเร็วที่สุดของท่านไปแข่งม้ากับตัวที่เร็วที่สุดของท่านอ๋องแล้วท่านก็แพ้ตัวที่1แล้วเอาม้าของท่านที่ตัวที่2น่ะไปแข่งกับม้าตัวที่2ของท่านอ๋องก็แพ้อีกแล้วก็เอาม้าตัวที่3ที่วิ่งช้าที่สุดของเราน่ะไปแข่งกับม้าตัวที่วิ่งช้าที่สุดของท่านอ๋องก็แพ้อีกนั้นแพ้30ทุกครั้งกี่ครั้งก็แพ้มา30ตลอดเป็นท่านผู้ฟังจะทำไงให้ชนะท่านจะทำไงครับเพราะว่าม้า3ตัวแข่งกันตัวเร็วสุดอันดับ1ก็แพ้ตัวเร็วกลางก็แพ้ตัวช้าที่สุดใน3ตัวนั้นแข่งกันก็แพ้อีกฮะเป็นท่านจะทำยังไง คราวหน้าจะต้องแข่งขันกับ3ม้าอีก3ตัวแบบนี้แล้วเราเอาม้า3ตัวแข่งขันเหมือนเดิมจะทำไงฮะท่านผู้ฟังคิดจะทำไงลองตอบมาสิ ติ๊กตอกให้คิด1นาทีไม่อยากจะถามกิวอยู่ในห้องส่งหมอมนุษย์กิวจะตอบได้เปล่า ม้า3ตัวตัวที่1แข่งตัวเร็วสุดแข่งกันก็แพ้อีกเอาตัวที่2ที่แข่งความเร็วอันดับ2มาแข่งกันก็แพ้อีกตัวที่3ช้าที่สุดและของเขาก็ช้าสุดเหมือนกันมาแข่งก็แพ้อีกแล้ว เสนาบดีบอกไม่รู้จะทำไงแล้วแข่งมากี่ทีก็แพ้30อย่างนี้ทุกทีเลยคัดตัวที่เจ๋งสุดแล้วมาแข่งก็แพ้คัดตัวที่มือรองอันดับ1หรืออันดับ2นะก็แพ้อีกเอาตัวอันดับ3ที่ช้าสุดมาแข่งก็แพ้อีก3ตัวแพ้เหมือนกันทำไงฮะ ทำไงจะชนะบ้างหมดปัญญาแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอาวุธมีนะคือม้ามีเก่งไม่ใช่ธรรมดาก็ม้าไม่เก่งจะคัดมาได้ไงเร็วสุดเร็วกลางแล้วก็ช้าสุด3ตัวคัดมาแล้วจากม้าเยอะๆที่ตัวเองมีอยู่แต่มาแข่งทีไรแพ้ทุกทีฮะจะทำไงชนะตรงนี้ไม่ใช่ที่ตัวม้าแล้วนะตรงนี้ต้องอยู่ที่กลยุทธ์และอยู่ที่ยุทธศาสตร์แล้วแหละว่าจะทำไงเหมือนนักมวยเรามีนักมวย3คนน่ะคนนึงเอามือเจ๋งสุดของค่ายแล้วไปต่อยก็แพ้เอามือรองไปต่อยก็แพ้อีกเอามือกระจอกสุดไปต่อยก็แพ้อีกอ่ะไม่รู้จะทำไงแล้วคัดมือเจ๋งๆที่อันดับ1ของค่ายไปต่อยก็แพ้อันดับ2ก็แพ้อันดับ3ก็แพ้ทำไงล่ะโอ้ตัวนี้เป็นเรื่องที่วางกลยุทธ์เนี่ยเขาเรียกกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ไอ้ตรงนี้สำคัญมากทำไงดีกิวนึกออกมากิวว่าคิดหัวฟูเลยคนนี้โอ้มันตอบยากเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่เจอตัวนี้ผมถึงนึกขึ้นได้โอ้โหเรื่องนี้พอมาอ่านแค่อ่านหัวข้อเพราะผมจำได้เรื่องนี้เราเคยอ่านมานานแล้วจำไม่ได้เอาวะเรามาคุยดีกว่าเผื่อจะเป็นคำถามดีทำไงอ่ะกลับไปแพ้คราวนี้ใช่ไหมกลับไปปั๊บไปค้นยอดฝีมือในค่ายอีก เอาม้า3ตัวเจ๋งสุดแข่งก็แพ้อีกตัวรองก็แพ้ตัวช้าสุดก็แพ้ทำไง ไม่รู้จะแก้ยังไงนะชุนบินตอบง่ายมากตอบแล้วคนจะอึ้งครับผมตอนอ่านครั้งแรกผมก็อึ้งเหมือนกันเว้ยเราลืมคิดเพราะอะไรเพราะเวลาเราคิดทำไงเราคิดอย่างเดียวใช่ไหมว่าจะหาตัวหนึ่งเจ๋งขนาดไหนที่จะชนะและตัวสองเขาเจ๋งขนาดนี้จะหาตัวสองเจ๋งขนาดไหนที่มันเจ๋งกว่าตัวเก่าแล้วมันจะได้ชนะเขาได้พอตัวสามมามันช้าสุดไอ้ช้าสุดของเราเนี่ยเราจะหาตัวยังไงว่ามันชนะตัวที่สามตัวให้ดีวะสุดท้ายแล้วไม่รู้จะทำไงแพ้ทุกทีกฎบอกไม่ต้องชนะสามตัวกฎบอกว่าใครชนะมากกว่าชนะก็หมายความว่าแค่ชนะสองก็ชนะได้ถูกไหมซุนบินก็ตอบง่ายๆก็บอกว่าก็คัดม้าแบบเดิมมาเลยเอาตัวเจ๋งสุดตัวรองแล้วก็ตัวที่สามมาเลยแต่วางแผนการแข่งขันใหม่ก็คือเอาม้าที่เจ๋งที่สุดของเราน่ะที่เป็นเบอร์หนึ่งน่ะไปแข่งกับเบอร์สองเขาซึ่งถ้าแข่งกับเบอร์สองเมื่อไหร่เบอร์หนึ่งเราชนะแน่นอนเพราะเบอร์หนึ่งมันแพ้เบอร์หนึ่งแต่มันชนะเบอร์สองก็แข่งคู่ที่หนึ่งยังไงก็ชนะเพราะว่าเอาเบอร์หนึ่งของเราไปแข่งกับเบอร์สองของท่านอ๋องขณะแล้วกันเราก็เอาเบอร์สองของเราน่ะไปแข่งกับม้าอันดับสามที่ช้าที่สุดยังไงเบอร์สองเราก็ชนะแล้วก็เอาม้าตัวที่ช้าที่สุดน่ะไปแข่งกับเบอร์หนึ่งซึ่งยังไงม้าเราแพ้แน่นอนแต่สรุปแล้วเราจะชนะ 2-1 โดยการใช้ม้าตัวเดิมเลยแหละแข่งกันแบบเดิมแต่เพียงแต่สลับโดยเอาเบอร์2เบอร์1ของเราไปแข่งกับเบอร์2เขาเบอร์2เราไปแข่งกับเบอร์3เขาและเอาเบอร์3เราไปแข่งกับเบอร์1ซึ่งแน่ๆเลยแหละตัวที่แพ้แน่นอนคือตัวเบอร์3ของเราไปแข่งกับเบอร์1เขาเพราะว่ามันขาดหลุดลุ่ยเลยเพราะว่ามันเทียบไม่ติดเพราะตัวช้าสุดกับเจอตัวเร็วสุดแต่ขณะที่เบอร์2เบอร์1ของเราชนะเบอร์2แน่นอนเบอร์2เราก็ชนะเบอร์3แน่นอนก็สุดท้ายแล้วเราก็ชนะ2ต่อ1เราก็เรียกชัยชนะกลับมาได้โดยที่ไม่ต้องไปเฟ้นหาม้าไม่ต้องไปหาอะไรเลยนี่คือการเป็นยุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์ซึ่งจะทำให้การแข่งขันนั้นมีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรฮะเรื่องนี้ให้ข้อคิดก็คือว่าเวลาเราพ่ายแพ้อะไรก็ตามนะสิ่งที่เราจะคิดคือเราจะพยายามเอาชนะให้ได้ซึ่งการเอาชนะนี่แหละเราคิดอย่างเดียวว่าเราต้องชนะทุกอย่างของคู่ต่อสู้ให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วการชนะนะมันไม่จำเป็นต้องชนะทุกอย่างของคู่ต่อสู้ก็ได้นะฮะมันก็เลยทำให้ผมมาคิดเรื่องหนึ่งตอนที่ผมเล่นฟุตบอลนะพอเล่นฟุตบอลปั๊บปรากฏว่าพอแบ่งสายเล่นฟุตบอลแล้วทุกคนพยายามจะเป็นที่หนึ่งในสายแต่เวลาเข้ารอบที่สองนะมันไขว้กันก็คือเรายกตัวอย่างที่1ที่2ที่1เอาระหว่างสาย A กับสาย B นะเอาแค่2สายพอผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆเขาจะเอาที่1ที่2สาย A นะมาแข่งกับที่1ที่2สาย B แต่เขาจะไขว้กันคือจะเอาที่1สาย A มาเจอที่2สาย B และจะเอาที่1สาย B มาเจอที่2สาย A เนี่ยมันจะสลับเป็นไขว้เป็นตัวกากบาทอย่างงี้เขาจะไม่เอา1 A กับ1 B มาเจอกันนะฮะ2 A 2 B มาเจอกันไม่เป็นพอเข้ารอบ2ปั๊บเขาจะไขว้แล้วเขาเรียกภาษาเลยคือแข่งไขว้คือจะเอา 1A มาเจอกับ 2B และจะเอา 1B มาเจอกับ 2A มันจะสลับเป็นไขว้เป็นตัว X อย่างเงี้ยพอปรากฏว่าเราแข่งไปถึงแมตช์สุดท้ายที่จะแข่งปรากฏว่าถ้าเราเป็นที่1ในสายเราจะไปเจอที่2ในสายของสาย B ซึ่งที่2สาย B น่ะมันทีมแข็งกว่าทีมแข็งกว่าที่1อันนี้เป็นกลยุทธ์แล้วนะปรากฏว่าทีมที่2สาย A น่ะมันแข็งกว่าที่1สาย A ฮะสมมติเราอยู่สาย B นะไม่รู้ด้วยอะไรก็รู้เขาอาจจะพลาดมาบางแมตช์ก็ได้เลยทำให้เขาเข้าตำแหน่งที่2สาย A แต่ที่ความเป็นจริงแล้วน่ะที่2สาย A เป็นทีมที่แข็งกว่าที่1สาย A คราวนี้ถ้าเราเข้าไปเป็นที่1สาย B เราจะต้องเจอที่2สาย A และถ้าเจอที่2สาย A โอกาสแพ้และตกรอบมีสูงมากเราก็เลยเล่นแมตช์สุดท้ายเล่นให้แพ้ ตั้งใจแพ้เลยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เป็นที่2สาย B พอเป็นที่2สาย B บ๊อบเวลาเข้าไปไขว้เราจะเจอที่1สาย A ซึ่งเป็นทีมอ่อนกว่าที่2มันก็มีโอกาสที่จะลุ้นให้เกิดชัยชนะและเข้ารอบต่อไปได้มากกว่าและสุดท้ายเราอาจจะไปเจอถ้าที่2สาย A แข็งจริงๆและเข้ารอบผ่านไปเราอาจจะไปเจอรอบรองชนะเลิศหรือไปเจอรอบชิงชนะเลิศก็ได้เพราะมันไขว้มันจะไปคนละทางแล้วมันจะไปคนละสายแล้วอย่างนี้นี่คือการวางกลยุทธ์นะฮะที่เราจะทำไงถ้าเรารู้จักวิธีการแพ้แล้วเราจะทำยังไงนะเหมือนกันเลยนักบริหารที่ดีจะต้องรู้จักแพ้ให้เป็นการแพ้บางอย่างนี่คืออาจจะยอมแพ้บางเรื่องสำหรับคู่ค้าคู่ธุรกิจ แต่พอยอมแพ้แล้วเขาได้เปรียบบางอย่างหรือเขาชนะบางอย่างเขาจะมองว่าเราเนี่ยอ่อนกว่าเขาพออ่อนแล้วบางทีเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือกับเราบางอย่างก็ได้ซึ่งการช่วยเหลือเขานั้นมันอาจจะทำให้เราได้สิ่งดีๆกลับมาและทำให้ธุรกิจเราเจริญเติบโตในอนาคตก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ยอมแพ้เขาแล้วจะชนะกับเขาอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็จะคิดว่าเราเนี่ยเจ๋งและชนะเขาซึ่งเขาอาจจะเสียฟอร์มเสียหน้าอะไรก็ไม่รู้แหละสุดท้ายเขาอาจจะคิดว่าในเมื่อเจ๋งกว่าเขาก็เวลาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่ให้เพราะเขาถือว่าเราเจ๋งกว่าเขาเขาถือว่าเราเก่งกว่าเขาก็ปล่อยไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นเขาจึงสรุปมาว่าไม่จำเป็นต้องชนะทุกอย่างก็ได้แต่ขอให้เลือกที่จะแพ้บางเรื่องและมันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์หรือได้บางสิ่งบางอย่างจากชัยชนะที่เกิดขึ้นก็ได้เพราะนั้นในเรื่องการทำงานของเราเนี่ยเราอาจจะเป็นการถกเถียงกันในหมู่ของผู้ที่ทำงานด้วยการถกเถียงในหมู่ของพนักงานด้วยกันหรือระดับหัวหน้าด้วยกันไม่ได้หมายความว่าเถียงต้องชนะทุกครั้งเถียงร้อยครั้งต้องชนะทุกครั้งอย่างนี้เขาก็ไม่คบไม่มีใครอยากจะคุยด้วยหรอกแต่บางเรื่องถ้าเถียงแล้วบางทีเถียงไปเถียงมาปล่อยให้คนฝ่ายนั้นชนะบ้างปล่อยให้ฝ่ายนี้ชนะบ้างเราแพ้บ้างเราขอโทษเขาบ้างเรายอมรับผิดบางอย่างบ้างคิดไปคิดมาบางทีมันอาจจะได้ผลประโยชน์อย่างอื่นกลับมาและทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขและมีมิตรภาพมีเพื่อนทำงานมากกว่าถูกไหมฮะคนที่เก่งไปทุกอย่างชนะไปทุกอย่างแล้วคนอื่นไม่มีทางชนะเลยสุดท้ายใครจะเล่นด้วยจริงไหมฮะไปแทงสนุกไปเล่นฟุตบอลเนี่ยชนะเล่นกับทีมนี้ทีไรชนะทุกทีเราไม่เคยชนะเลยสุดท้ายบอกไปหาทีมอื่นเล่นดีกว่าทำไมก็เล่นกับทีมนี้มันชนะทุกทีเบื่อแล้วมีแต่แพ้ไม่มีโอกาสที่จะลุ้นชนะบ้างเลยและใครอยากจะเล่นด้วยแต่จริงไหมฮะผมไปแข่งขันฟุตบอลของผมอยู่ทีมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนคาเบียนเนี่ยก็รวบรวมผู้ปกครองมาเตะบอลด้วยกันเป็นทีม SGPTA นะฮะใครอยากจะเชิญทีมเราไปแข่งยินดีนะครับไปแข่งมิตรภาพนะสนุกสนาน แต่มีข้อแม้นะครับว่าในทีมนั้นต้อง45อัพนะครับต่ำกว่า45อัพไม่เล่น เพราะว่าทีมเรามี40อัพขึ้นไปจนถึงประมาณ56 กระดูกเริ่มเปราะแล้วปะทะแรงไม่ได้เพราะนั้นต้องเอาคนอายุมากมาเล่นด้วยกันเพราะว่าพอถึงเวลา50ต่างคนต่างปล่อย ไม่บวกกันเพราะบวกกันให้เจ็บพอเจ็บแล้วอะไรหาซ่อมยาก ผมเล่นเป็นโกขนาดผมเล่นเป็นโกเนี่ยผมลูกไหนผมพุ่งได้ผมก็พุ่งลูกไหนผมพุ่งไม่ได้ผมก็ไม่พุ่งเพราะอะไรเพราะถ้าเสี่ยงพุ่งลูกนี้ไปเดี๋ยวอาจจะไม่มีโอกาสได้ยืนสอนอาจจะต้องนอนเจ็บแข้งเจ็บสะโพกไปหลายวันก็ไม่เอาดีกว่าถนอมตัวไว้ก่อนดีกว่าเล่นสนุกเล่นออกกำลังกายนะครับไม่หักโหมเท่าไหร่นั้นทีมเราก็จะเล่นสนุกบางทีแพ้ก็แพ้ไปดิแพ้ไปอ่ะคราวนี้เราแพ้เขาคราวหน้าเราชนะเขาเขาหลังเขาแพ้เราชนะเขาสลับกันสลับออกมาอย่างเงี้ยโอ้มีเด็กใครก็อยากจะเล่นกับเราฮะที่ผ่านมาคืออยากจะเชิญทีมเราไปเล่นด้วยเพราะมันสนุกแล้วเราไม่ได้เครียดคือแพ้ก็ยิ้มได้ชนะก็ยิ้มแพ้ก็ยิ้มอะไรอย่างงี้นะมันเป็นเรื่องปกติไม่จำเป็นต้องชนะตลอดถ้าชนะตลอดไม่มีคู่เล่นฮะเหมือนเขาทรายกาแล็กซี่อ่ะต่อยชิงแชมป์มา30กว่าครั้งชนะหมดเลยไม่มีใครชนะเลยจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเขาซ้ายต้องแขวนนวม เพราะว่ามันไม่มีใครต่อยด้วยเพราะต่อยทีไรก็แพ้ทุกทีเขาเรียกซ้ายทะลงไส้ต่อยทีไรไส้จะแตกทุกทีเขาซ้ายตอนนั้นยุคนั้นนะโอ้โหสุดยอดของนักมวยจริงๆต่อยจนกระทั่งคู่ต่อสู้แพ้แล้วก็พยายามอยากจะมาต่อยก็แพ้อีกบางคนนี่มาชิงแชมป์2ครั้ง3ครั้งอ่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยชนะเลยจนท้ายที่สุดเลยคือเขาทรายต้องแขวนนวมเพราะว่าหาคู่ต่อยไม่ได้เพราะไม่มีใครอยากจะขึ้นมาท้าชกแล้วว่ามันโอกาสแพ้ยากอ่ะนะมันก็เป็นข้อดีแต่ว่าสุดท้ายเขาทรายก็ต้องแขวนนวมก็เหมือนกันน่ะเราไปเล่นสนุกกับใครถ้าเล่นแล้วเขาชนะอย่างเดียวมันก็เซ็งอ่ะไปหาคนที่มือพอๆกันแล้วเล่นดีกว่ามันสนุกกว่ามันมีโอกาสลุ้นชนะบ้างอันนี้ตั้งแต่พอลงสนามพอลงเริ่มแทงไม้แรกแพ้แน่ๆแล้วอย่างเงี้ยแล้วใครจะมันอยากไปเล่นด้วยมันก็ไม่สนุกกันนะก็เหมือนกันเพราะนั้นมันต้องมีแพ้มีชนะแล้วมันจะทำให้เราน่ะได้อะไรบางอย่างจากการแพ้นะคุณพ่อคนนึงบอกว่าถ้าเรารู้จักแพ้เนี่ยนะเถียงแพ้มันถึงหมายถึงชัยชนะนะเพราะว่าเราได้กระโดดเข้าไปในใจคนคนนั้นแล้วและคนคนนั้นจะรู้สึกว่าเราน่ะอ่อนกว่าเขาหรือเรากระจอกกว่าเขาเพราะว่าเราแพ้เขาเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสไหนที่เราไปขอความร่วมมือเขาก็จะให้เขาจะถือว่าไอ้คนนี้มันกระจอกไอ้คนนี้มันแพ้มันเก่งสู้เราไม่ได้เพราะนั้นมีอะไรจะช่วยเหลือมันหน่อยแล้วกันว่าถือว่าสงเคราะห์มันไปมันไม่เก่งเราก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไงแต่ถ้าชนะมาหลายปั๊บเขาจะคิดแล้วว่าเจ๋งอันนี้มันเจ๋งนักพอเจ๋งนักก็ ก็มาขอเขาช่วยเหลือทำไมเจ๋งนักก็ไปหาคนอื่นสิเจ๋งนักก็ไปทำเรื่องอื่นสิไปใช้ฝีมือของตัวเองไปทำอื่นสิเราก็จะหาการช่วยเหลือจากคนยากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าในเบื้องต้นซึ่งผมก็นึกขึ้นมาได้ครับก่อนจะเบรกเดี๋ยวเล่าอีกเรื่องดีกว่าเรื่องนี้มันเรื่องใกล้เคียงคุณพ่อผมเนี่ยเป็นทหารบกเป็นหน่วยรบพิเศษพลร่มที่ป่าหวายแล้วก็เขาชอบเล่นบิลเลียดสมัยก่อนมีบิลเลียด3ลูกเขาก็ไปกินนอนอยู่ที่สโมสรว่าง่ายๆกินนอนที่สโมสรกินนอนว่างมาหลายแทงบิลเลียดว่าหลายทำเรียกได้ว่าจนกระทั่งเป็นมืออันดับ1ของสโมสรเลยณยุคนั้นนะวันนึงมีผู้ใหญ่จากกรุงเทพไปเป็นผู้บัญชานี่แหละและเป็นนักบิลเลียดทีมทหารนะว่าง่ายๆนะยุคนั้นนะผมจำไม่ได้ใครเพราะว่าพ่อไม่ได้บอกชื่อกันพอเข้าไปตรวจงานดูงานสุดท้ายก็ไม่เห็นโต๊ะบิลเลียดก็เลยบอกว่าไปหาคนที่มือเจ๋งๆมาเล่นด้วยหน่อยสิเขาก็มือแข็งระดับแชมป์นะในทีมนั้นเขาบอกว่าอ๋อจิตจำนงเลยครับเอาจิตจำนงไปเล่นด้วยเลยมือได้พ่อผมแทงทุกวันเล่นสนุกทุกวันกับนักกีฬาระดับทีมของกองทัพก็จริงนะแต่ว่านานๆเล่นทีอ่ะท่านผู้ฟังว่าใครจะแม่นกว่ากันคนเล่นทุกวันกับนานๆเล่นทีถูกไหมพ่อผมแทงไป 3-4 ไม้ก็รู้เลยว่าชนะแน่ๆแต่การที่เป็นในร้อยตรีธรรมดาแล้วชนะในพลน่ะคุณคิดว่ามันสมควรไหมล่ะ ใช่ไหมแต่แน่ๆแล้วแทงไป 3-4 ไม้พ่อผมรู้ว่าชนะแน่ๆแล้วแต่เราจะทำไงล่ะเพราะชนะในพลก็ดูไม่ดีแกล้งแพ้จนเรียกว่าน่าเกลียดมันก็เหมือนจะดูฝูกฝีมือเขาถูกไหมเพราะว่าระดับแชมป์เนี่ยโอ้โหถ้ามาแกล้งแพ้เขารู้ไปเขาก็เคืองเหมือนกับไม่ให้เกียรติเขาและถ้าแทงชนะก็เหมือนกับเสียหน้าอีกโอ้โหไม่รู้จะทำไงเลยครับและจะทำไงดีฝากท่านผู้ฟังคิดก่อนเพราะนั้นตอนนี้รอฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนแล้วกันครับและเดี๋ยวผมไม่ให้คำตอบหลังข่าวต้นชั่วโมงและกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการ Attitude Plus ครับคุณกำลังอยู่กับเรา Travel Radio สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Instituteจากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปีในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนยังต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I am Fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้ริบเรียงหนังสือทฤษฎีทรีสาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพริบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนปัจจุบันผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดร.จอมพลสุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทัศนคติความคิดสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กรและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทำให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 90% จนได้รับฉายาว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวด้วยทฤษฎีทรีสาวเป็นทฤษฎีที่ได้รับพระราชทานเข็มสัญญาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนามวิทยาลัยกองทัพบกสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยดร.จอมพลสุภาพนักบรรยายมืออาชีพในรูปแบบโมเดิร์นเลคเชอร์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ครบถ้วนด้วยสาระความเข้าใจความสุขความบันเทิงที่ทำให้ผู้ฟังได้เต็มอิ่มด้วยความรู้ความเข้าใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตยังมีความสุขตลอดการบรรยายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้จริงทันทีสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์รับเป็นที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาแก้ไขแก้ปัญหาวางแผนพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Institute จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปีในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนยังต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวาทศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I Am Fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้เรียบเรียงหนังสือทฤษฎีทรีสาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพเรียบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนปัจจุบันผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดร.จอมพลสุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทัศนคติความคิดสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กรและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทำให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 90% จนได้รับฉายาว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวด้วยทฤษฎีทรีสาวเป็นทฤษฎีที่ได้รับพระราชทานเข็มสัญญาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนามวิทยาลัยกองทัพบกสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยดร.จอมพลสุภาพนักบรรยายมืออาชีพในรูปแบบโมเดิร์นเลคเชอร์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ครบถ้วนด้วยสาระความเข้าใจความสุขความบันเทิงที่ทำให้ผู้ฟังได้เต็มอิ่มด้วยความรู้ความเข้าใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตยังมีความสุขตลอดการบรรยายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้จริงทันทีสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์รับเป็นที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาแก้ไขแก้ปัญหาวางแผนพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Instituteจากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปี ในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวาทศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I Am Fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้เรียบเรียงหนังสือทฤษฎีตรีสาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตรจำนงสุภาพเรียบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนปัจจุบันผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดร.จอมพลสุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทัศนคติความคิดสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กรและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทำให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 90% จนได้รับฉายาว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวด้วยทฤษฎีทรีซาวเป็นทฤษฎีที่ได้รับพระราชทานเข็มสัญญาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนามวิทยาลัยกองทัพบกสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยดร.จอมพลสุภาพนักบรรยายมืออาชีพในรูปแบบโมเดิร์นเลคเชอร์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ครบถ้วนด้วยสาระความเข้าใจความสุขความบันเทิงที่ทำให้ผู้ฟังได้เต็มอิ่มด้วยความรู้ความเข้าใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตยังมีความสุขตลอดการบรรยายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้จริงทันทีสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์รับเป็นที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาแก้ไขแก้ปัญหาวางแผนพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Instituteจากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปีในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนยังต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวาทศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษ ผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I Am Fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้เรียบเรียงหนังสือทฤษฎีทรีสาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพเรียบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่กลับเข้าสู่รายการ Attitude Plus คิดบวกเพื่อสร้างสรรค์สร้างพลังให้ชีวิตโดยดร.จอมครับหยุดพักฟังข่าวเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวทักทายนิดก่อนสวัสดีครับคุณจุฑาทิพย์สวัสดีครับคุณระวีพัฒน์นะครับฟังอยู่ที่ไหนเป็นไงเสียงชัดไหม จริงๆเนี่ยผมมีแขกผู้มีเกียรติคนหนึ่งนะ คือคุณแม่ที่บ้านคุณแม่บอกอยากฟังมากแต่หาวิทยุไม่ได้เพราะว่ามันต้องฟังทางวิทยุไงเพราะว่าคุณแม่เขาเปิดอินเทอร์เน็ตไม่เป็นก็เลยบอกว่าอุตส่าห์พยายามจนหาวิทยุได้นะปรากฏว่าเอาวิทยุไปให้แม่เรียบร้อยแล้วบอกแม่อย่าลืมฟังนะ ปรากฏว่าบางวันผมอยู่บ้านนะผมก็ถามแม่บอกแม่ฟังเปล่าบอกอ๋อไม่ได้ฟังหลับ สองทุ่มกว่าเขาหลับแล้วอย่างเงี้ย ก็ดีนะครับท่านใดที่ฟังแล้วได้เขาคิดอะไรอ่ะมีคำถามเมื่อกี้ใช่ไหมว่าเล่นคุณพ่อผมเล่นสนุกนะเล่นไม่ใช่สนุกเล่นบิลเลียด3ลูกสมัยก่อนนะแทงบิลเลียดก็คือขาวเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้แต้มอะไรอย่างงี้นะก็แทงบิลเลียดมา3ลูกแล้วปรากฏว่ามีนายทหารท่านหนึ่งเป็นในพลเลยนะเป็นแชมป์กองทัพไว้ง่ายนะตอนนั้นคุณพ่อบอกเป็นแชมป์กองทัพผมก็ไม่ทราบเป็นใครเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ถามรายละเอียดว่าท่านชื่ออะไรนามสกุลอะไรยศอะไรนะฮะแต่ว่าโอ้ยนานแล้วต้อง24กว่าไม่ใช่25นะครับไม่ใช่2500นะปี2400อย่างงี้นะตอนเขาเป็นหนุ่มๆเขาอยู่ที่ค่ายเขาเล่นปรากฏว่านายพลท่านเป็นเจ้านายนะเจ้านายก็มาตรวจงานที่ลพบุรีพอตรวจงานเสร็จก็นึกเห็นโต๊ะสนุกที่เห็นโต๊ะบิลเลียดที่สโมสรก็นึกอยากจะเล่นด้วยความเป็นอดีตแชมป์นะฮะก็เลยบอกว่าไปหามือเจ๋งๆของค่ายมาเล่นหน่อยสิเพราะว่าอดีตแชมป์จะเล่นกับมือธรรมดาก็กระไรอยู่เนี่ยเขาปรากฏว่าให้ไปเล่นมาก็เขาก็ตามงั้นจิตจำนงแล้วกันเอาจิตจำนงมาเล่นด้วยจิตจำนงเก่งเป็นแชมป์ของสโมสรอย่างนี้นะปรากฏว่าพอแทงไป 3-4 ไม้คนที่แทงบ่อยๆย่อมแทงได้ดีกว่าคนที่นานๆแทงทีแม้จะเป็นดีกรีแชมป์ก็ตามนะฮะแต่เพราะฉะนั้นคุณพ่อผมแทงไปพอแทงไป 4-5 ไม้เขารู้ทันทีเลยว่าเขาชนะในผลท่านนี้แน่นอนแต่ว่าจะทำไงเพราะถ้าชนะในผลเสียหน้าแน่เพราะว่า1เป็นถึงนาย2ก็คือเป็นถึงอดีตแชมป์เสียหน้าแน่นอนครับมาแพ้มือภูธรไว้ง่ายนะแต่ถ้าแกล้งแพ้สมมติว่าถ้าแทงแล้วทำเป็นแทงช่วยๆทำเป็นแทงเหมือนไม่แม่นนะก็เหมือนไม่ให้เกียรติกันอีกไปเอามือกระจอกแบบนี้มาเล่นได้ไงเพราะว่าบอกให้แล้วให้หามือระดับเซียนมาอย่างนี้นะโอ้โหไม่รู้จะทำไงแกล้งยอมเขาเรียกอะไรแทงช่วยให้มันแพ้ก็ไม่ได้เดี๋ยวดูถูกฝีมือแทงให้ชนะก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนายจะเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีดีกรีความเป็นแชมป์จะทำไงฮะมีใครคิดออกไหมมีใครคิดออกมาทำไงดีโอ้มีท่านผู้ฟังตอบมาในไลน์ผมบางคน ก็แทงให้เต็มที่ไปเลยแพ้ชนะก็เป็นเรื่องฝีมือถ้าเราชนะเขาต้องรับได้โอ้โหคำตอบมันมีน่าจะแรงไปหน่อยนะคงไม่แน่คงใช้ไม่ได้นะสำหรับการเป็นนายทหารแบบนี้นะ ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะฮะแต่ว่าโอ้คงลำบากนะถ้าทำแบบนี้คงจะต้องมีการพิจารณาแล้วล่ะซึ่งเป็นอย่างอาจจะเสียหน้าดีไม่ดีพ่ออาจจะโดนขังสัก3 วันก็ได้ในฐานะที่ทำให้นายเสียหน้าซึ่งนายจะไม่คิดอะไรนะแต่ว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ที่ศูนย์รบพิเศษพลร่มป่าหวายนี่คงเอาเรื่องเหมือนกันนะว่าทำอย่างนี้ได้ไงก็คงลำบากเหมือนกันนะฮะ อาจจะตอบมาเพราะว่ามันเป็นความตรงไปตรงมานะแต่ว่าในกรณีเทคนิคได้อย่างที่บอกอย่างที่ผมพูดถึงสุดบินเมื่อกี้อ่ะคือมันต้องมีกลยุทธ์ฮะมันทื่อไม่ได้บางเรื่องนะ เหมือนสนุกพอเราโดนวางสนุกแล้วอ่ะมันแทงตรงไม่ได้มันก็ต้องแทงแคนนอนนะต้องอาศัยลูกชิ่งอาจจะ2ชิ่ง3ชิ่งไม่รู้แหละแต่มันต้องมีแคนนอนเพราะว่ามันไม่สามารถจะตกตรงได้การพูดของเราเหมือนกันหรือการวิธีการทำอะไรก็ตามบางอย่างมันทำตรงๆไม่ได้มันต้องใช้วิธีแคนนอนหรือการพูดบางอย่างที่เป็นเรื่องจริงพูดตรงๆไม่ได้ก็ต้องพูดแบบให้คิดพูดแบบแคนนอนพูดแบบให้มีเป็นเชิงปรัชญาให้มีแง่คิดอะไรอย่างนี้นะเปรียบเทียบเปรียบเปรยอะไรอย่างเงี้ยคือว่าตรงๆมันไม่ได้ซึ่งศาสตร์ตรงนี้เนี่ยต้องยกให้คนโบราณของเรานะคนโบราณของเราโอ้มีวิธีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยมีวิธีการแคนนอนได้ดีมากจะไม่พูดตรงๆนะฮะวิธีทำยังไงฮะคุณพ่อผมก็แทงเต็มที่สู่กำลังเหมือนกันเรียกว่าเขาแม่นเราแม่นเขาแม่นเราแม่นเขาแม่นเราแม่นเลยจนกระทั่งถึงลูกสำคัญซึ่งสมมติว่าตบดำลูกสุดท้ายอย่างเงี้ยเป็นลูกสำคัญแหละคราวนี้ลูกสำคัญพ่อผมได้มีโอกาสแทงซึ่งเขาเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าลูกนี้จริงๆแล้วต้องกันไม่ควรจะแทงเพราะแทงแล้วเนี่ยโอกาสลงยากและถ้าไม่ลงในโอกาสตายสูงพ่อผมก็ตัดสินใจแทงอะเพราะอะไรก็ถ้าไม่ลงก็โอกาสตายสูงก็สูงสิเพราะว่าอะไรก็ถือว่าให้อดีตแชมป์ชนะไปให้นายชนะไปไงแต่ก็สู้เพราะจะสู้ไงสู้ลงยากมากโอกาสลงยากมากเพราะลูกมันยากฮะพ่อผมบอกเลยว่าลูกนี้แทง10ครั้งอ่ะลงได้3ครั้งก็เก่งแล้วเขาบอกอย่างนี้เลยเพราะมันยากแต่เขาแทงเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็รู้ว่าลงยากและมีโอกาสไม่ลงสูงมากแล้วเมื่อไม่ลงสูงมากโอกาสตายก็สูงด้วยเพราะว่ามันต้องปล่อยให้ไหลๆไปเพราะว่ามันไม่สามารถจะตบแรงได้ถ้าตบแรงยังไงก็ลงแต่ไหลๆไปมีโอกาสลงแต่ยากซึ่งโอกาสลงว่าพ่อผมก็บอกว่าโอกาสลงนะจริงๆก็ 10% เท่านั้นส่วน 90% นะไม่มีทางเพราะมันยากมากแต่ถ้าเล่นทั่วไปพ่อผมจะกันเพราะว่ามันแทงยากเหมือนเราเห็นสนุกทั่วไปนะว่าบางลูกแล้วแทนที่จะน่าจะตบแล้วมีโอกาสตายกันดีกว่ายังไงก็รอดตาย 100% อย่างเงี้ยแต่พ่อก็แทงเพราะว่าเขาคิดอย่างเดียวว่าโอกาสไม่ลงสูงมากแต่ไม่ลงก็ไม่ลงแบบมีลุ้นเพราะว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยง 10% เหมือนกันแต่ไม่ลงก็ตายก็ให้ต้องตายก็ให้นายชนะไปก็จบเพราะแทงแบบนี้ก็พลาดจริงๆฮะก็ไม่ลงแต่ที่พลาดน่ะคือตั้งใจพลาดด้วยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจชนะแต่ว่าแทงจริงๆเพราะว่าลูกนั้นตั้งใจแทงไม่ใช่ว่าเขี่ยไปให้จ่อซึ่งมันก็ดูเหมือนว่ามันจะดูถูกฝีมือเขาเกินไปเงี้ยแต่ตั้งใจแทงจริงๆแต่อย่างที่บอกคือโอกาสลง 10% เท่านั้นซึ่งไม่ยากมากสุดท้ายแล้วก็จ่อจริงพอจ่อจบนายทนก็ตบตุ้มชนะเลยพอแข่งเฟรมที่2ก็แข่งงี้ฮะลูกไหนไม่ควรเสี่ยงพ่อผมเสี่ยงไงก็ถ้าเสี่ยงแล้วลงยากเมื่อลงยากมือต่อไปตบได้แน่นอนลูกไหนที่ควรจะกันก็ไม่กันตบเลยตบปั๊บลงยากก็พลาดแล้วมือต่อไปก็แทงได้แน่นอนก็เป็นอย่างนี้จนสุดท้ายแล้วนายพลก็ชนะแล้วบางลูกที่กล้าเสี่ยงอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเขาต้องกันโดยปกติต้องกันนะแต่ว่าพ่อผมก็เสี่ยงตบไปเลยเพราะว่าไม่ลงก็ให้ในผลตบก็ถือว่าชนะไปเพราะว่าอย่างนี้มันยังดีกว่าเข็นไปจ่อให้เขาตบซึ่งมันเสียศักดิ์ศรีมันก็จะดูเหมือนว่าเขาก็ตั้งใจจริงๆฮะแต่ว่าในความตั้งใจนั้นน่ะคือโอกาสลงยากมากต่อให้เซียนยังไงก็ยากเพราะลูกแบบนี้เขาไม่แทงกันเขาจะกันเสร็จแล้วพอผลออกมาเป็นแพ้พอแพ้เสร็จนายพลเข้ามาตบไหล่คุณพ่อผมแล้วก็บอกว่าฝีมือก็ไม่เบาไอ้น้องเจ๋งมากแต่เป็นหนุ่มวัยรุ่นก็แบบนี้แหละยังไงก็ตามอ่ะอย่าบู๊มากจนเกินไปนะน้องนี่มีการพูดอย่างนี้พอพูดเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาไว้มีโอกาสแล้วไปแก้มือกับพี่ที่กรุงเทพนี่หมายความว่าไงฮะโอ้โหหมายความว่านายทหารบ้านนอกคนหนึ่งมีโอกาสได้เข้ากรุงเทพแล้ว เข้าไปทำไมก็แค่เข้าไปแก้มือไงใครจะรู้ว่าอยู่วันดีคืนดีท่านอาจจะแข่งท่านอยากจะเล่นสนุกขึ้นมาแล้วก็โทรเรียกตัวให้ไปจากลพบุรีก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมฮะแต่มันมีสิ่งดีมากกว่านั้นครับสิ่งดีก็คือนายทหารท่านนี้วันดีคืนดีก็โทรมาแล้วขอตัวจิตจำนงคนนี้แหละให้มาย้ายมาทำงานที่เรียกอะไรกองบัญชาการสูงสุดใช่ไหมฮะกองบัญชาการสูงสุดมาทำงานที่นี่กับท่านเหมือนเป็นนายทหารคนสนิทเลยแล้วก็ถือโอกาสได้เล่นมีโอกาสได้เล่นสนุกด้วยกันคุณพ่อผมก็เลยได้เปลี่ยนจากนายทหารภูธรบ้านนอกคนหนึ่งกลับกลายมาเป็นนายทหารอยู่ในเมืองกรุงและอยู่ใกล้ชิดกับนายระดับนายพลด้วยนี่คือการยอมแพ้นิดเดียว เพื่อเมื่อยอมแพ้จนนั้นได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะฮะนี่คือเกร็ดเล็กกันน้อยที่ทำไมคุณพ่อถึงบอกว่าการแพ้ไม่ได้หมายความว่าแพ้แต่นั่นหมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะนี่คือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังได้คิดซึ่งโดยเฉพาะยิ่งเด็กรุ่นใหม่ผมได้มีโอกาสได้ไปเจอเด็กรุ่นใหม่ๆนะเป็นน้องๆเยาวชนซึ่งตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนกระทั่งไล่ไปถึงระดับอุดมศึกษาก่อนที่จะไปทำงานเลยที่น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าน้องๆรุ่นใหม่บางทีเนี่ยเขาอยากจะชนะอย่างเดียวซึ่งเขาแพ้ไม่เป็นทำไมเพราะแพ้แล้วเสียชื่อแพ้แล้วเสียหน้าแพ้แล้วเสียศักดิ์ศรีแพ้แล้วรู้สึกเดี๋ยวจะโดนบูลลี่แพ้แล้วรู้สึกว่ามันไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะอยู่แนวหน้าอยากจะเป็นผู้ชนะตลอดเวลาซึ่งในความเป็นจริงในชีวิตเราเนี่ยมันชนะทุกเรื่องไม่ได้ฮะมันไม่สามารถที่จะต้องอยู่เหนือคนอื่นทุกเรื่องก็ได้แม้เราเป็นผู้นำก็ตามเถอะคนที่เป็นผู้นำนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้นำทุกเรื่องนะฮะเราเป็นผู้นำในเรื่องการทำงานแต่เวลาเรื่องอื่นเราอาจจะให้คนอื่นเป็นผู้นำแทนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำทั้งเรื่องแม้กระทั่งบางทีเราเป็นประธานนะก็ไม่ต้องเป็นประธานทุกครั้งก็ได้ให้คนอื่นเป็นประธานก็ได้อย่างมากอย่างน้อยก็สลับกันไปวันนี้เราแม้เราจะเป็นผมเป็นผู้จัดการนะให้ผมเป็นประธานพองานหน้าให้รองผู้จัดการเป็นบ้างงานต่อไปให้หัวหน้าแผนกเป็นบ้างก็ผลัดกันเป็นผลัดไปผลัดมามันไม่มีการผูกขาดอย่างนี้เราจะมีความสุขกับการทำงานไม่ใช่ร้อยงานก็ผู้จัดการเป็นประธานทั้งร้อยงานเลยอย่างนี้รองผู้จัดการก็รู้สึกว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นประธานได้เลยหรือหัวหน้าก็บอกว่าโอ้เราไม่มีโอกาสจะเป็นประธานได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็หมดกำลังใจมันก็ท้อแท้มันก็ไม่อยากจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ว่าช่วยไปยังไงเราก็ไม่มีโอกาสได้เป็นประธานไม่มีโอกาสที่จะได้รับการยกย่องจากคนอื่นบ้างเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ามันต้องสลับกันมันถึงจะทำให้ได้รับโดยทั่วหน้าและมีความสุขนะครับเขาฝากให้เป็นข้อคิดเพราะว่าอย่างที่บอกผมมีโอกาสไปเจอน้องๆเยาวชนเยอะโอ้โหบางทีเนี่ยอย่างผมอบรมการพูดอย่างนี้นะอบรมการพูดซึ่งการให้กับน้องๆเป็นหลักสูตรที่นอกจากจะอบรมให้กับผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาฮะเพราะว่าอบรมกัน10คน15คนอย่างนี้นะพออบรมเรียบร้อยปั๊บเขาจะรู้เลยว่าวันนี้เขาพูดไม่ดีตอนสุดท้ายคือตอนสุดท้ายผมจะให้เป็นการทดสอบการพูดเหมือนประกวดการพูดนะก็ไม่ได้แข่งขันเอาชนะแต่ว่าเพื่อเป็นการทดสอบตัวเองว่าหลังจากเรียนการพูดมา2วันแล้วเนี่ยพอถึงวันที่3ที่เราจะต้องมาเอาจริงเอาจังกับการพูดจริงๆเราจะทำได้ดีแค่ไหนผมก็จะให้รางวัลเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับคนที่มีการพัฒนาการพูดที่ดีที่สุดซึ่งอาจจะไม่ได้ชนะเลิศนะแต่ว่าในกลุ่มทั้งหมดเลยจำนวน3วันคนนี้เป็นคนที่มีการพัฒนาการพูดได้ดีที่สุดอย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีแล้วก็มีการเตรียมมาดีซักซ้อมมาดีก็ให้รางวัลในความวิริยะอุตสาหะในการที่จะพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพในด้านการพูดของตัวเองให้ดีที่สุดตามหลักทฤษฎีที่ได้รับไปใน2วันแรกอย่างนี้นะฮะก็จะมอบให้ผู้ใหญ่เขาจะรู้วันนี้เขาพูดไม่ดีแต่เพื่อนคนนั้นพูดดีพอประกาศชนะเลิศสมควรแล้วคนนั้นควรจะได้รางวัลเพราะเขาพูดดีเนี่ยหลักสูตรผู้ใหญ่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งผู้ใหญ่เขามีประสบการณ์เขารู้แล้วว่าอะไรที่น่าจะเราควรจะได้หรือไม่ควรได้ก็ในเมื่อเราสู้เพื่อนไม่ได้ก็ให้เพื่อนได้รับรางวัลไปก็จบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมฮะคราวนี้สำหรับเด็กๆสิบางทีผมแบบอบรมให้กับน้องๆเยาวชนหลายที่มันมีความคิดตรงนี้ผมถึงสะท้อนขึ้นมาว่าโอ้โหถ้าน้องๆเป็นแบบนี้ก็ลำบากในอนาคตถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาคืออะไรก็คือบางทีบางคนเขาพูดแต่การพูดเขาน่ะสู้เพื่อนไม่ได้แต่เขามั่นใจว่าเขาพูดดีและเขาก็มั่นใจว่าเขาน่าจะได้รางวัลแต่ในความมั่นใจของเขาน่ะพอเทียบกับหลักมาตรฐานแล้วมันสู้เพื่อนไม่ได้ซึ่งแน่นอนครับคนที่พูดคิดว่าดียังไงก็คิดว่าตัวเองดีแน่ๆและยังไงก็คิดว่าต้องชนะเพื่อนแง่ๆเพราะไม่มีใครหรอกที่ไม่มีน้อยคนนะที่จะบอกว่าพูดแล้วเราไม่ดีจริงๆว่าคนอื่นดีน่าจะให้เขาอย่างเงี้ยน้อยฮะยิ่งจะเป็นเด็กๆน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆนี่โอ้โหถึงจะอยากให้ข้อคิดน้องๆนี่แหละอย่างนี้พอประกาศออกมาตุ้มปรากฏว่าคนที่ได้รับรางวัลที่เป็นถ้วยกลับเป็นอีกคนนึงซึ่งเหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่อยากจะได้ถ้วยเพื่อจะอวดเพื่อนคนนี้ขณะที่เพื่อนคนนี้ก็อยู่เฉยๆไม่ได้อวดหรอกแต่อีกคนนึงอยากจะอวดว่าเขาเก่งกว่าเพื่อนคนนี้และก็อยากจะทำให้ตัวเองได้ถ้วยมากกว่าและจะรู้สึกว่าเราเหนือเพื่อนคนนี้แต่ปรากฏว่าประกาศตู้มาเพื่อนคนนั้นจนได้ถ้วยมากกว่าคนนี้โอ้โหพอได้ตรงนี้ปั๊บท่านเชื่อไหมฮะบางคนนี่ร้องไห้เลยนะที่ร้องไห้นี่ไม่ใช่อะไรนะ ร้องไห้ว่าทำไมตัวเองถึงแพ้แล้วทำไมตัวเองถึงไม่ได้ถ้วยเพราะอยากได้ถ้วยเพื่อจะเอาถ้วยน่ะไปอวดเพื่อนให้รู้ว่าฉันเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้มาพูดอวดกันในห้องหรอกนะแต่ว่าพอรับถ้วยปั๊บก็รู้สึกว่าแหมตัวเองรู้สึกเหนือกว่าประมาณอย่างนั้นนะซึ่งผมก็สังเกตเห็นเขาเป็นแบบนี้มา2วันซึ่งเวลาอบรมเวลาฝึกพูดแต่ละวันก็จะมีรางวัลพูดดีประจำวันให้ร้องไห้เลยหรือบางคนก็แพ้ไม่เป็นนะก็คือไม่ยอมรับหมายความว่า พอรู้ผลคร่าวๆมาก่อนว่าตัวเองไม่ได้รางวัลแน่นอนซึ่งไม่ได้รางวัลชนะเลิศ 2-3 ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าไม่ได้ชนะเลิศเสร็จปั๊บหนีกลับก่อนเลยก็มีคือไม่ยอมรับเลยว่าใครจะได้รางวัลไม่ยินดีกับเพื่อนด้วยเพราะว่าถือว่าตัวเองไม่ได้แล้วกลับเลยดีกว่าอย่างเงี้ยมันน่าเสียดายนะฮะน่าเสียดายจริงๆกับความคิดแบบนี้ก็คือไม่ได้ตำหนิน้องนะแต่ว่าอยากให้น้องเปิดความคิดและถ้าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้พยายามสอนน้องๆตรงนี้นิดนึงว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแม้ถ้าเราอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วทำการแข่งขันอย่างนี้ก็ตามนะแล้วเราไม่ได้รางวัลเราก็ควรจะอยู่จนจบเพื่อแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกิจกรรมให้จบอย่างนี้ไม่ได้ปลีกตัวเองออกไปไม่ได้คิดแต่เอาตัวเองรอดอย่างเดียวแต่ก็ต้องเห็นกับหมู่คณะเห็นกับกิจกรรมด้วยเพราะถ้าเป็นอย่างนี้สมมุติผมอบรมเด็ก15คนสมมุตินะแล้วรางวัลมันได้แค่3คนและอีก12คนบอกยังไงก็ไม่ได้รางวัลกลับดีกว่าแล้วไอ้ตอนมอบรางวัลให้กับ2คนนั้นใครจะร่วมยินดีด้วยใครจะปรบมือให้แหละถูกไหมการมอบรางวัลอย่างนั้นมันก็แทบจะไม่มีคุณค่าแทบจะไม่มีประโยชน์เลยอย่างเงี้ยเขาเรียกเราก็ต้องพยายามปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เพื่อจะทำให้เราได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับก็ฝากคุณพ่อคุณแม่บางท่านหลายฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็พยายามให้ข้อคิดกับลูกเราแล้วกันว่าจริงๆมันก็ต้องยอมแพ้นะมาชนะทุกอย่างไม่ได้หรอกผมสอนลูกผมเหมือนกันบางทีเขาแพ้แล้วเขาอยากชนะแต่พออยากชนะแล้วเขาไม่ชนะพอชนะเขาเสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็สงสารนะที่ลูกไม่ชนะแต่ผมก็บอกว่าจำไว้นะคนเราไม่ได้ชนะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นในการที่เราแพ้เราก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็เราจะพัฒนายังไงที่เราจะได้มีโอกาสชนะแต่ในเมื่อวันนี้เขาเก่งกว่าเราแพ้ก็ต้องแพ้ในขณะเดียวกันก็คือเราก็ต้องยินดีกับคนชนะด้วยเพราะถือว่าเขาได้มีการพัฒนาฝีมือเขาได้มีการทำงานมาที่ดีกว่าเราดังนั้นเราก็พัฒนาปรับความคิดของเราให้เรามีความสุขนะครับนี่คือคำว่าแพ้เพราะนั้นอะไรก็ตามที่ยอมแพ้ได้ก็ยอมแพ้เถอะครับเพื่อชัยชนะยิ่งใหญ่และเราจะทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขที่สำคัญก็คือตัวเราใจก็เป็นสุขด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังในช่วงสุดท้ายของ Attitude Plus ครับคุณกำลังอยู่กับเรา Travel Radio 100สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Institute จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปีในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนยังต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวาทศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I Am Fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้เรียบเรียงหนังสือทฤษฎีตรีสาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพเรียบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจ เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนปัจจุบันผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดร.จอมพลสุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทัศนคติความคิดสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กรและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทำให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 90% จนได้รับฉายาว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวด้วยทฤษฎีทรีซาวเป็นทฤษฎีที่ได้รับพระราชทานเข็มสัญญาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนามวิทยาลัยกองทัพบกสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยดร.จอมพลสุภาพนักบรรยายมืออาชีพในรูปแบบโมเดิร์นเลคเชอร์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ครบถ้วนด้วยสาระความเข้าใจความสุขความบันเทิงที่ทำให้ผู้ฟังได้เต็มอิ่มด้วยความรู้ความเข้าใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตยังมีความสุขตลอดการบรรยายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้จริงทันทีสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์รับเป็นที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาแก้ไขแก้ปัญหาวางแผนพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Instituteจากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปีในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนยังต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวารสารและการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I Am Fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้เรียบเรียงหนังสือทฤษฎีทรีซาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตรจำนงสุภาพเรียบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนปัจจุบันผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดร.จอมพลสุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทัศนคติความคิดสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กรและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทำให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 90% จนได้รับฉายาว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวด้วยทฤษฎีทรีซาวเป็นทฤษฎีที่ได้รับพระราชทานเข็มสัญญาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนามวิทยาลัยกองทัพบกคุณกำลังอยู่กับเรา Travel Radio 104.5 คลื่นแห่งการเดินทางเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิดกลับมาฟังในช่วงสุดท้ายของรายการ Attitude Plus ครับคิดบวกเพื่อสร้างสรรค์สร้างพลังให้ชีวิตโดยดร.จอมท่านใดที่อยากจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรก็สอบถามมาได้นะครับที่063 623 6564 063 623 6564ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นคือผมทำงานทางด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรมา30ปีก็เชื่อว่าน่าจะใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีสามารถจะไปช่วยออกแบบช่วยคิดค้นหลักสูตรในการพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาองค์กรหรือว่าท่านอยากจะเพิ่มเติมศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางที่สร้างพลังในการทำงานให้เกิดความแข็งแกร่งทั้งด้านจิตใจทางด้านการทำงานหรือว่าพัฒนาองค์กรให้เกิดความเจริญก้าวหน้าก็ยินดีนะครับโทรศัพท์มาถามได้063 623 6564 063 623 6564ครับหรือจะสอบถามมาที่เพจของผมก็ได้ครับคือเพจดร.จอมพลสุภาพหรือจะเพจของศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ก็ได้ก็พิมพ์ตามชื่อนี่เลยใน Facebook ก็จะเจอเลยนะครับหรือว่าอยากจะถามเป็นไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับก็ ID Line DRCHOMPOLลายดร.จอมพลนะ DRCHOMPOL ยินดีช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้ให้กับองค์กรทั่วประเทศนะครับคือเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแพ้ใช่ไหมฮะแต่เราต้องรู้ด้วยนะคือสิ่งอยากจะเพิ่มเติมก็คือเราจะต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเรามีฝีมือไหมและฝีมือเราเนี่ยมันสามารถจะกำชัยชนะได้หรือเปล่าและบางเวลาเราควรจะรู้ความเก่งของเราแหละแต่เราต้องยอมแพ้ไหมอย่างนี้งั้นคนที่รู้ตัวเองว่าเขานี่ชนะแน่แต่ยอมแพ้ดีกว่ามันอาจจะทำให้เราได้ประโยชน์มากกว่านะฮะเราก็ต้องรู้ว่าเราเก่งอะไรเราไม่เก่งอะไรด้วยบางทีเรื่องที่ไม่เก่งแล้วเราแพ้ ไม่น่าภาคภูมิใจนะเพราะว่ายังไงก็แพ้ แต่ถ้าเรื่องที่เราเก่งแล้วเรารู้ว่าถ้าชนะไปเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรืออาจจะเสียประโยชน์บางครั้งท่านยอมแพ้ดีกว่าเผื่อมันจะได้อะไรบางอย่างหรืออาจจะแพ้เพื่อที่จะรักษาสัมพันธภาพเอาไว้อย่างนี้นะรักษาความเป็นมิตรเอาไว้ก็ยอมแพ้ไปเถอะนี้ก็คือแนวความคิดอย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักตัวเองคราวนี้เราจะรู้จักตัวเองได้ไงอ่านตัวเองได้ไงผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเราจะรู้จักตัวเองใน3ทัศนะก็คืออะไรที่เรารู้ต้องรู้ว่าเรารู้อะไรที่เราไม่รู้ก็ต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรที่เรารู้บางทีก็ต้องทำเป็นไม่รู้อันนี้ผมไม่อธิบายไม่ขยายเพิ่มเติมนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นการทบทวนแต่ที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือเราต้องรู้จักตัวเองทำไมเพราะเราจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านกับความเป็นตัวเอง บางคนไม่รู้จักตัวเองนะแล้วมันก็ฟุ้งซ่านคืออยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นโน่นเห็นเขาเรียกเห็นทั้งที่ขี้ตามช้างเห็นเขามีรถเฟอร์รารี่ก็อยากจะมีกับเขาบ้างทั้งที่ฐานะเราก็ไม่ดีแล้วจะไปอยากมีเฟอร์รารี่เหมือนเขาเพื่อจะเป็นหนี้ทำไมเพราะว่าคนที่เขามีบางทีเขาไม่ได้เป็นหนี้เขาซึ่งเงินสดได้20กว่าล้านเขาไม่ได้เป็นหนี้ขับรถสบายแต่ถ้าเราอยากจะมีบ้างแต่ว่าเราไม่มีฐานะดีอยู่เขาแต่มีไปแล้วต้องมานั่งใช้หนี้หัวโตเลย20กว่าล้านนี่มันถามว่าจะขับรถมันมีความสุขได้ไงถูกไหมฮะไปบ้านเพื่อนเห็นเพื่อนเขามีฐานะดีเพื่อนก็มีบ้านหลังทิ้ง30ล้าน40ล้านพอมาถึงบ้านเรากลับมานั่งดูบ้านโอ้โหบ้านเราเพียงแค่ล้านกว่า2ล้านโอ้มันก็เล็กเหลือเกินทั้งที่จริงๆมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะบ้านหลังราคาทั้ง 2-3 ล้านนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วล่ะแต่แหมมันก็ไม่ใหญ่ล็อบบี้เพื่อนมันใหญ่เหลือเกินห้องนอนเพื่อนมันใหญ่มากมันมีห้องหลายห้องมันมีลานหลายลานมีเธอเลยโอ้ไปคิดโน่นคิดนี่อยากจะมาซื้อบ้าน50ล้าน60ล้านของเขาแต่จริงแล้วอยู่คนเดียวบ้านหลังมันเลิกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแค่ทำความสะอาดก็เหนื่อยแล้วไม่รู้จะทำไง แล้วจะไปมีเหมือนเขาทำไมใช่ไหมฮะบางคนก็เขามีเสื้อผ้าดีๆใส่ไอ้เราก็อยากมีแบบเขาบ้างแต่ที่ไหนได้ของเขาซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่ก็จริงอ่ะแต่เขาซื้อแบรนด์เนมก็จริงแต่เขามีเงินซื้อแต่เราไม่มีทำไงก็ไปกู้คนนั้นมาไปยืมคนนั้นมาเพื่ออยากจะซื้อเสื้อดีๆและใส่ไปอวดคนอื่นเขาบ้างว่าเราก็มีเสื้อดีๆใช้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันฟุ้งซ่านภาษาพระจะบอกฟุ้งซ่านเกินไปอ่ะอุทธัจจะก็คือความฟุ้งซ่านในตัวจะไปฟุ้งทำไมเราไม่จำเป็นต้องมีเหมือนใครก็ได้ถูกไหมฮะไม่จำเป็นเหมือนใครก็ได้เราอยากจะกินบะหมี่ แต่ว่าเงินเรามีบะหมี่หรือเงินเรามี35 บาทแล้วก็กินชาย4 หมี่เกี๊ยวแล้วกินบะหมี่ธรรมดาก็ได้แค่นั้นเองทำไมจะต้องดิ้นรนตัวเองแล้วพาไปกินราเมงที่มันชามนึง200-300อย่างเงี้ยซึ่งพอกินแล้วหิวก็จริงแต่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไปยืมเงินเข้ามากิน200-300แล้วเราจะกินเสร็จแล้วมีหนี้มันจะไปทุกข์ได้ไงมันจะไปสุขได้ไงมันก็มีแต่ความทุกข์อย่างเงี้ยเรียกควรจะเป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นต้องรู้จักตัวเองก็เหมือนกับว่าวันนี้เราต้องกลับมามองตัวเองบ้างนะผมว่าสถานการณ์โควิดมันเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะที่ทำให้พวกเรานะได้กลับมามองตัวเองว่าวันนี้เรามีความเก่งอะไรเรามีความสามารถอะไรเราอาจจะโอ้โหไปทำงานตามองค์กรต่างๆเพื่อเป็นรูทีนเพราะเราคิดว่ามัน1มันจะสร้างฐานะเราได้2มันได้ศักดิ์ศรี3ได้ทำงานในองค์กรใหญ่ๆซึ่งมันก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาเราและคุยกับใครได้ว่าเราทำงานในองค์กรนี้นะเราทำในองค์กรนั้นนะซึ่งเป็นองค์กรที่คนรู้จักทั้งประเทศแล้วก็เป็นองค์กรที่คนยอมรับอะไรอย่างนี้นะมันเป็นความภาคภูมิใจสิแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้อยากเขาเรียกอะไรไม่ได้อยากทำงานแบบนี้ก็ได้แต่ว่าทำแล้วมันทำให้เราได้รับการยอมรับมันทำแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราทันสมัยเหมือนเพื่อนรู้สึกเรามีหน้ามีตาประมาณอย่างนั้นนะแต่สถานการณ์โควิดมันต้มเข้ามามันล็อกดาวน์ทั้งโลกเนี่ยสุดท้ายเราต้องกลับมามองตัวเองว่าแล้วเราเป็นอะไรท่านสังเกตไหมครับว่าโควิดมีข้อดีนะข้อดีคือมันทำให้เรากลับมาอยู่นิ่งๆที่บ้านแล้วก็มามองตัวเองแล้วก็มาค้นหาตัวเองว่าเรามีความเก่งอะไรล่ะต้องเฟ้นออกมาทำไมเฟ้นออกมาเพื่อจะได้ทำมาหากินได้ไงเพราะว่าตอนนี้องค์กรหน่วยงานทำงานไม่ได้ถูกไหมฮะ2ก็คือออกจากบ้านไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันจะไปไหนก็ไม่ได้ทำไงล่ะก็จะหาเงินได้ไงก็มีทางเดียวเท่านั้นคือต้องทำออนไลน์ขายทางออนไลน์และส่งทางออนไลน์มันพอจะไหวหน่อยเอาก็มานั่งกินแล้วจะทำอะไรขายล่ะจะขายอะไรใครล่ะนี่เริ่มเกิดแล้วนะบางคนกลายเป็นนักพรีเซนต์เสื้อผ้าก็เอาเสื้อผ้าตัวเองที่ไม่ค่อยได้ใส่ก็มาขายเป็นเสื้อผ้ามือสองอย่างเงี้ยซึ่งเสื้อผ้านี้ไม่เคยใส่ครั้งเดียวหรือซื้อมาแล้วไม่เคยใส่เลยอย่างเงี้ยใครสนใจก็มาซื้อไปได้ตัวนี้ซื้อมา850แต่วันนี้ขาย120เท่านั้นขาย200เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็กลายเป็น คนจนกระทั่งเราเป็นนักขายเสื้อผ้าได้เก่งมากซึ่งตลอดชีวิตเลยไม่เคยขายเสื้อผ้าเลยแต่กลับมาเป็นนักขายเสื้อผ้าได้ในขณะที่บางคนก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนั่งนึกจำขึ้นได้ว่าย่าเคยสอนยายเคยสอนคุณทวดเคยสอนตำน้ำพริกเอาไว้เฮ้ยสูตรนี้ใช้ได้นี่นาสมัยเด็กๆเคยช่วยคุณย่าทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเฮ้ยมันมีสูตรนี่นาก็เฟ้นถามจำอะไรไม่ได้ก็ไปถามแม่บางถามใครบ้างเอาปรากฏเขาก็บอกมากระสูตรยากอย่างนี้สูตรทั่วไปนี้สุดท้ายแล้วมาลองทำพอลองทำก็เก่งขึ้นมาพอเก่งขึ้นมาก็ทำขายได้ก็ลองโพสต์ดูว่าเรามีแบบนี้สนใจจะซื้อไหมสนใจจะขายไหมก็ปรากฏว่ามีคนมาซื้อก็ทำให้ขายได้บางคนก็เคยมีสูตรหมูหมักซึ่งปู่เคยสอนเอาไว้ก็เอามาแล้วก็มาทบทวนอาจจะเสียหมูไปบ้างเบื้องต้นแต่ก็หมักไปหมักมาจนกระทั่งไม่เท่าไหร่ละก็ได้สูตรเต็มที่แล้วเพราะว่าตัวเองเคยมีฝีมือหลังจากนั้นก็ทำหมูนะถ่ายใส่แพ็คแล้วก็ขายซึ่งจะเกิดอาชีพใหม่ๆเกิดสินค้าใหม่ๆขึ้นมาหลายสินค้าเยอะแยะหมดเลยโอ้ยดูในเพจดูตาม Facebook นี่นะโอ้โหขึ้นกันทุกวันเลยสนใจไหมนั่นนี่นู่นสนใจไหมคนที่ไม่เคยกลับบ้านพอกลับไปบ้านเสร็จก็ไปนั่งมองสวนตัวเองพอดีสวนตัวเองออกมังคุดใหม่ๆก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเอามังคุดมาขายเลยใครสนใจขายไหม5 โลขายเท่านี้เหมาไปเลยโอ้คนก็สั่งตัวเองก็มีหน้าที่ส่งก็เท่ากับว่าก็เอามังคุดอยู่ในสวนตัวเองนะกลับมาขายมันก็ได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้เหมือนกันดีกว่าที่ปล่อยมังคุดแล้วทิ้งไปเฉยๆเพราะว่ามันขายไม่ได้ก็เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมานะครับหรือถือเป็นวิกฤตกลายเป็นโอกาสขึ้นมาได้นะฮะผมก็เคยทำเหมือนกันอย่างนี้ก็เหมือนกันก็ช่วงโควิดก็ไม่ได้ทำไงเพราะว่าเราบรรยายไม่ได้พอบรรยายไม่ได้ไม่รู้จะทำไงก็นั่งนิ่งๆเราจะขายอะไรดีเพราะเราก็ไม่เคยขายอะไรมาก่อนเพราะว่าทำงานเป็นนักบรรยายพัฒนาศักยภาพบุคลากรมา30 ปีเต็มส่วนที่ขายก็ขายเล่นๆนิดๆหน่อยๆตามปกติทั่วๆไปปรากฏว่าช่วงนั้นโควิดพอดีวันดีคืนดีก็มีรุ่นน้องโทรมาบอกพี่จอมผมทำสวนทุเรียนอยู่ตอนนี้ผมทำห้องเย็นทุเรียนแล้วนะพี่เอาทุเรียนไปขายบ้างไหมหรือว่าจะได้ช่วยโควิดและทำให้พี่มีรายได้ผมบอกเอามาเลยตอนนี้อะไรมันก็ขายก็ทำขึ้นมาแล้วก็ทำเพจทุเรียนขึ้นมาใช้ชื่อว่าทุเรียนไทย King East Product from Thailand นะก็ตั้งชื่อ King East ก็คือหมอนทองเป็นราชาตะวันออกนะฮะ ก็ทำขึ้นมาปรากฏว่าก็ลองขายก็ปรากฏว่าผมก็รับออเดอร์มาพอออเดอร์เสร็จมาก็ส่งไปที่รุ่นน้องให้รุ่นน้องส่งไปถึงลูกค้าที่เขาสั่งเราเลยอย่างนี้ก็ทำปรากฏว่าไปมาขายดีเหมือนกันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นพ่อค้าขายทุเรียนแล้วก็ขายดีก็ขายเรียกว่ามันก็ไม่ดีถึงกับร่ำรวยนะแต่มันก็ดีพอที่ทำให้เราเนี่ยพอที่เอาชีวิตรอดไปพอจะมีเงินพอมาใช้จ่ายได้บ้างตอนช่วงโควิดซึ่งตอนนั้นรายได้ผมก็คือศูนย์นะเพราะว่าไม่มีการอบรมเพราะมีการอบรมเป้าเราทำงานอบรมครอบรมไม่ได้ทั่วประเทศเขาจัดไม่ได้แล้วจะเอาทำงานอะไรล่ะได้ไหมฮะพอทำไปทำมาปรากฏมีช่องอีกมีน้องจากจันทบุรีมาบอกว่าพี่คะอินบ็อกซ์ก็มาหาผมเลยผมก็นึกว่าจะสั่งทุเรียนบอกไม่ใช่พี่คะหนูทำทุเรียนเชื่อมเราก็ดีใจนึกว่าเขาจะสั่งทุเรียนเราไปเปล่าหนูทำทุเรียนเชื่อมพี่สนใจจะรับจากหนูไปขายบ้างไหมเห็นเพจของพี่อะไรเงี้ยฝากขายด้วยได้ไหมถ้าฝากขายดูส่งให้พี่เท่านี้แล้วพี่ก็ไปบวกราคาเท่านี้และการเป็นกำไรกับพี่บอกเอามาเลยก็ขายได้เหมือนกันก็เท่าว่าเราก็ช่วยน้องคนนั้นเขาขายด้วยเขาไม่เขาขายสินค้าได้ด้วยทางหนึ่งและอีกทางคือเราก็สามารถจะทำตรงนี้ให้มันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้ก็เราต้องมามองตัวเองว่าอย่าฟุ้งซ่านนะอย่าฟุ้งซ่านอย่าเป็นคนประเภทที่เห็นเขามีอะไรก็อยากจะมีกับเขาอยากมีได้ฮะแต่ถ้าเขามีแล้วเราอยากมีเขาแต่สิ่งที่เราอยากมีกับเขาเนี่ยมันเกินตัวเรามากเกินไปมันก็ไม่ดีนะอย่าฟุ้งซ่าน พอนึกถึงความฟุ้งซ่านขึ้นมาผมนึกถึงนิทานเรื่องนึงเคยฟังไหมวันนี้มีแต่นิทานนะไม่รู้มันเผอิญมามันนึกถึงได้อะนิทานเรื่องนึงคือกบข้างกำแพงวัดเคยได้ยินไหม กบข้างกำแพงวัดผมก็ไอ้กบข้างกำแพงวัดนี่ผมเคยได้ฟังใครเล่าให้ฟังสักครั้งนานแล้วจำไม่ได้ จำไม่ได้มันมี2กบนะที่ล่าสุดเคยฟังกบต้มมีกบต้มกบข้างกำแพงวัดกบต้มมาที่หลังแล้วกันเอากบข้างกำแพงวัดก่อนกบข้างกำแพงวัดเป็นยังไงมันก็คือเรื่องของเรื่องนะมันมีกบตัวนึงมันอาศัยอยู่ข้างกำแพงวัดนะฮะมันก็มองคนในวัดน่ะมองพระมองทุกอย่างในวัดนั่นแหละไม่รู้จะทำไงมันอยู่มันก็เห็นพระเดินออกมาบิณฑบาตทุกวันทุกเช้ามันอยู่ข้างกำแพงวัดน่ะปรากฏว่าคิดไปคิดมาบอกเกิดเป็นพระเกิดเป็นพระนี่ก็ดีเหมือนกันนะทำไมอ่ะอ้าวก็เป็นพระไม่ต้องทำอะไรเลยเดินถือบาตรออกมาคนก็ใส่อาหารการกินเต็มไปหมดเลยสุดท้ายก็มีอาหารการกินโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำงานด้วยเข้าท่าเหมือนกันฮะ ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นวัดเราน่าจะเป็นพระนะเพราะไม่ต้องทำอะไรมีคนเอาอาหารมาให้กินอย่างนี้นะกบมันก็คิดกันนะพอคิดเสร็จปั๊บสักพักพอพระฉันพระทหารเสร็จพระก็เอาอาหารที่เหลือน่ะส่งไปให้เด็กวัดเท่ากับพระในวัดมีเด็กวัดใช่ไหมก็ส่งไปให้เด็กวัดเด็กวัดก็จะรอกินอาหารต่อจากพระไงพอเยอะกบมันแค่นี้ว่าเป็นลูกศิษย์วัดก็ดีเหมือนกันนะทำไมก็ไม่ต้องเหนื่อยออกไปบิณฑบาตข้างนอกไงอยู่เฉยๆเดี๋ยวพระเอาอาหารมาให้กินเว้ยเป็นเด็กวัดก็ดีเหมือนกันไม่ต้องทำมาหากินอะไรไม่ต้องทำงานอะไรนั่งอยู่เฉยๆก็มีคนเอาอาหารมาให้กินสบายกว่าพระอีกเพราะพระต้องเดินไปบิณฑบาตข้างนอกเหนื่อยแสนเหนื่อยเจ็บเท้าก็เจ็บเท้าน่าจะเป็นเด็กวัดเหมือนกัน เริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วนะมาเป็นเด็กวัดแล้วหลังจากเด็กวัดกินข้าวเสร็จเด็กวัดก็เทเศษอาหารทั้งหมดลงไปในถังขยะแล้วตัวเองก็ต้องไปล้างจานไงล้างจานทั้งหมดให้กับพระล้างจานของตัวเองด้วยสักพักนึงไอ้เศษขยะไปกองอยู่แมลงวันหมาวัดมันก็มากินน่ะหมาวัดมันก็มากินไอ้กบมันเห็นเว้ยเป็นหมาวัดก็ดีเหมือนกันนะทำไมอ่ะเอ้าก็ไม่ต้องล้างจานเหมือนเด็กวัดนะเด็กวัดจะมีข้าวกินก็ตามนะแต่เด็กวัดก็ต้องไปล้างจานแต่เป็นหมาวัดไม่ต้องกินเสร็จแล้วก็สบายเลยเพราะว่าไม่ต้องไปล้างจานเพราะว่าเด็กวัดต้องไปล้างจานแต่หมาวัดไม่ต้องล้างกินแฮปปี้มีความสุขมันก็ถ้าเป็นหมาวัดก็น่าจะสบายกว่านะแต่หมาวัดพอกินอาหารเสร็จแล้วมันก็ไปทำหน้าที่ก็คือมันก็คอยเห่าคนแปลกหน้าเข้ามาในวัดไง มันก็ยังทำงานอยู่กบก็เลยคิดว่าเป็นหมาวัดนี่แม้จะกินข้าวแล้วไม่ต้องล้างจานก็จริงแต่ก็ต้องไปเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในวัดคอยรักษาสมบัติมันก็จะมีงานทำอยู่นะมันก็ไม่ได้สบายเท่าไหร่ก็หันมาดูเศษอาหารที่หมาวัดมันกินเหลือปรากฏว่ามีแมลงวันมาตอมเศษอาหารมันตอมไอ้กบก็เลยเห็นว่าเว้ยถ้าอย่างนั้นเป็นแมลงวันดีกว่ามั้ง ทำไมอ่ะเอ้าก็เพราะแมลงวันน่ะ กินอาหารสบายๆเลยก็เหมือนกับหมาวัดเลยอ่ะแต่ดีกว่าหมาวัดตรงที่ว่าแมลงวันไม่ต้องคอยไปเห่าไงไม่ต้องคอยไปกัดคนที่แปลกหน้ามาในวัดหรือไม่ต้องไปคอยทำหน้าที่รักษาสมบัติในวัดไงมากินเฉยๆแล้วก็สบายกว่าเยอะถ้าเกิดเป็นแมลงวันน่าจะสบายที่สุดนะเพราะมันไม่ต้องทำอะไรเลยนำซ้ำก็คือมีคนให้เศษอาหารกินแบบนี้ทุกวันแน่นอนโอ้โหแฮปปี้มาก ขณะที่มันกำลังฟุ้งซ่านว่าไม่เป็นพระแล้วคนจะเป็นไรไม่เป็นพระนั่นอาจจะเป็นเด็กวัดเด็กวัดก็ไม่ดีอ่ะเป็นหมาวัดดีกว่าวะเป็นหมาวัดแล้วมันก็ไม่ดีอ่ะสุดท้ายเป็นแมลงวันดีกว่าขณะที่กำลังคิดเพลินๆแมลงวันก็บินมาแถวกบไงและสัญชาตญาณคือกบมันกินแมลงใช่ไหมมันก็ตวัดลิ้นพลับเอาแมลงวันกินเข้าไปอย่างเรียบร้อย สุดท้ายแล้วกบมันก็กินด้วยความอร่อยเลยนะถึงตอนนี้มันก็เริ่มเห็นสัจธรรมขึ้นมาอย่างฉับพลันเลยเฮ้ยแมลงตอนที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นแมลงวันน่ะแต่สุดท้ายแล้วแมลงวันก็อร่อยเราก็กินแมลงวันนี่หว่าซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรอยู่ดีๆแมลงวันก็มาให้เรากินเลยไม่ต้องอะไรอยู่เฉยๆแมลงวันก็บินมาผ่านหน้าแล้วก็เอาลิ้นตวัดมาแล้วก็กินมีอาหารได้แล้วสบายกว่าตั้งเยอะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยก็เลยได้ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเราเป็นกบเหมือนเดิมมันดีแล้วล่ะ สุดท้ายก็กลับมาเป็นตัวเองได้คือเป็นกบอยู่ข้างกำแพงวัดเหมือนเดิมไม่ต้องมาคิดฟุ้งซ่านนะนี่คือเรื่องในความคิดที่อยากมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้บังเอิญว่าพอพูดถึงเรื่องความแพ้แล้วมันก็โยงมาถึงเรื่องเราจะต้องรู้จักตัวเองด้วยเพราะถ้าไม่รู้จักตัวเองนะเราอาจจะแพ้ไม่เป็นนะต้องรู้จักว่าอะไรควรแพ้อะไรควรชนะด้วยเพราะว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปและถ้าในชีวิตเรามีการแพ้บ้างก็ต้องยอมรับการแพ้เพราะไม่มีใครที่จะชนะเพื่อเป็นการฝึกให้เรายอมรับตัวเองด้วยพอพูดถึงตัวเองก็นึกถึงการรู้จักตัวเองนะฮะพอรู้จักตัวเองแล้ววันก่อนผมก็พูดถึงแล้วรู้จักตัวเอง3ประการวันนี้ก็เลยขยายความว่าเราต้องรู้จักตัวเองหน่อยสิ่งที่ไม่รู้จักตัวเองบางทีแล้วก็ฟุ้งซ่านเห็นคนอื่นอยากจะทำเหมือนเขาเห็นเขามีกับอยากจะมีแบบเขาด้วยความฟุ้งซ่านของเราเองซึ่งไม่มีใครบอกไม่มีใครบีบบังคับแต่ว่าเราฟุ้งด้วยตัวเองพอเราจะกลับมาคิดถึงตัวเราเองได้ไงก็บังเอิญก็นึกถึงเรื่องกบข้างกำแพงวัดก็เลยเล่าให้ฟังก็ถือว่าวันนี้ฟังนิทาน2เรื่องนะฮะแต่เป็นนิทานที่ให้ข้อคิดดีเหมือนกันก็นึกขึ้นมาได้อย่าลืมนะครับว่ายุทธศาสตร์บางอย่างอย่างเช่นซุนวูนะฮะคิดเอาไว้แล้วก็ลูกศิษย์ของซุนวูก็คือซุนบินก็ใช้กลยุทธ์ของตัวเองจัดการกับสิ่งที่เรามีและจะทำให้เรานะไม่ต้องเพิ่มงบประมาณไม่ต้องเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยมากขึ้นไปกว่านี้เพียงจะเอาสิ่งที่มีอยู่นะมาจัดแจงจัดการแล้วก็ทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเวลาสมมุติว่าทีมเซลล์ของท่านไปทำงานวันนี้ท่านลองกลับมานั่งดูสิครับว่าทีมเซลล์ของท่านนะคนไหนพรีเซนต์เก่งคนไหนปิดการขายเก่งเพราะบางทีเราให้เซลล์คนหนึ่งไปทั้งเปิดทั้งปิดด้วยบางทีเซลล์คนนั้นทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเซลล์บางคนนะเปิดเก่งแต่ปิดไม่เก่งใจไม่แข็งพอขณะที่เซลล์บางคนนะใจแข็งมากปิดโพะซัดได้เลยแหละเรียกว่าสามารถจะแทบจะลงท้ายที่ทำให้คนดินหนีไม่รอดนะต้องซื้อสินค้าแต่เปิดไม่เป็นนะเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บแทนที่เราจะไม่ได้ผลงานจาก2คนเลยก็ลองจับ2คนนั้นมารวมกันดูนะฮะแล้วให้คนนึงเปิดให้คนนึงปิดให้คนนึงเปิดให้คนนึงปิดสุดท้ายแล้วที่ได้ยอดขายหรือได้คอมมิชชั่นก็ให้2คนนี้มาแบ่งกันผมว่าอาจจะทำให้การทำงานเราดีขึ้นก็ได้เหมือนกับท่านที่ท่านผู้ฟังที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงนะฮะบางคนน่ะอยากทำธุรกิจขายตรงแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าชวนคนไม่เป็นฮะแต่มีความรู้พรีเซนต์ดีมากและความรู้นั้นน่ะพรีเซนต์ไปแล้วคนเชื่อถือด้วยและมีโอกาสสมัครเป็นสมาชิกหรือซื้อสินค้าสูงมากแต่ชวนคนไม่เป็นในขณะที่บางคนก็ชวนคนเก่งมากฮะแต่ปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอธิบายไม่เก่งไม่ได้เกิดมาเพื่ออธิบายไม่เก่งและอธิบายไปแล้วไม่รู้จะผ่าแผลยังไงอธิบายสินค้าไม่รู้จะอธิบายยังไงสุดท้ายแล้วชวนมาทีไรลูกผู้มุ่งหวังหลุดทุกทีอย่างเงี้ยก็ลองจับ2คนนี้มาทำงานด้วยกันสิครับให้คนนึงชวนคนมาอาจจะได้3คน5คนและให้คนที่2เป็นคนปิดแล้วก็ได้สมาชิกเท่าไหร่ก็มาแบ่งกันได้คอมมิชชั่นกันก็มาแบ่งกันร่วมมือกันทำผมว่าแบบเนี้ยอาจจะทำให้เราอยู่รอดได้เพราะว่าเราไม่ได้เก่งทุกอย่างเราอาจจะเก่งบางอย่างแล้วก็ใช้ความเก่งของแต่ละคนมาชนกันเพื่อจะได้ทำให้เรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการวางแผนนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ฝากทุกท่านไว้ในรายการ Attitude Plus ประจำวันจันทร์นะครับ ก็ลองฟังดูแล้วลองพิจารณาดูแล้วลองไปประยุกต์ดูสิครับว่าเรื่องของสุนบินที่ผมเล่าให้ฟังนะเราจะประยุกต์ใช้กับการทำงานดำเนินชีวิตยังไงบ้างปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างและเรื่องของกบข้างกำแพงวัดเนี่ยเราจะมีวิธีกลับมามองตัวเองยังไงบ้างแล้วก็ทำให้จิตเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเมื่อพึงพอใจแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงเกิดสมรรถภาพสูงได้อย่างไรท่านใดที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นหัวหน้าก็ลองกลับมาพิจารณาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกน้องเราถ้าปล่อยต่างคนต่างทำมันอาจจะไม่สำเร็จก็ลองจับมากรุ๊ปปิ้งดูครับลองมารวมกันซิว่าจับคนนี้มารวมกับคนนี้จับคนนี้มารวมกับคนนี้จับคนนี้มารวมกับคนนี้แล้วเอาความเก่งของแต่ละคนนำมาชนกันแล้วก็มาแบ่งสรรปันส่วนผมเชื่อว่าอาจจะทำให้เราสามารถจะแก้ไขยุทธศาสตร์การทำงานเราและเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้โควิดและเศรษฐกิจที่มันไม่ดีก็อาจจะเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้นะฮะก็ฝากให้เป็นข้อคิดสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านใดที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่อยากจะสอบถามปรึกษาหรืออยากจะให้ผมช่วยไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมศักยภาพบุคลากรในทุกองค์กรก็ยินดีทั่วประเทศนะครับที่063 623 6564 063 623 6564นะครับส่วนท่านใดที่สนใจในเรื่องแพลตฟอร์มของ Partner Smart สังคมแรงเงินสดแต่ไม่ได้น้ำใจอยากรู้เป็นยังไงก็เข้าที่ App Store หรือว่าเข้า iOS ก็ได้นะครับจะมีแล้วก็พิมพ์คำว่า Partner Smart นะครับจะมีแอปพลิเคชันอยู่ก็ดาวน์โหลดมาเลยครับแล้วก็ลองดูในนั้นก็ได้ว่าแผนการตลาดเป็นยังไงบริษัทเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนยังไงบ้างซึ่งงานล่าสุดที่จัดไปเมื่อวันที่2 ธันวาคมไม่น่าเชื่อครับว่าวันเดียวมีการแลกเปลี่ยนกันถึง93 ล้าน พอยต์เลยนะฮะซึ่งถือว่าไม่น่าเชื่อจริงๆก็เกิดขึ้นแล้วสนใจก็โทรศัพท์มาถามได้หรือว่าอยากจะวันพุธนี้มีประชุมกันตั้งแต่ 13:00 นถึง 15:00 นที่โรงแรมธารแกลนรังสิตคลอง1สนใจก็ไปได้แล้วก็แจ้งเลยครับว่ามาจากรายการ Attitude Plus นะครับก็หวังว่ารายการในวันนี้คงจะให้ข้อคิดกับท่านผู้ฟังหลายๆเรื่องนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 นถึง 22:00 นครับกับรายการ Attitude Plus คิดบวกเพื่อสร้างสรรค์สร้างพลังให้ชีวิตโดยดร.จอมครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณกำลังอยู่กับเรา Travel Radio 104.1